สวัสดีค่ะไม่ใช่ใช่ไหมฮะสวัสดีค่ะนักศึกษาได้ยินนะคะเนื่องจากว่าคราวที่แล้วนะคะที่มันมีปัญหาเรื่องเอกสารนะคะวันนี้ก็มาละนะคะแล้วกว่าจะได้ก็เหงื่อตกนิดหน่อยทีเนี้ยเราจะเหลือทบทวนนะคะก็คือปรัชญาการเมืองใช่ไหมปรัชญาการเมืองนะคะแล้วก็ปรัชญาการศึกษานะคะที่เป็นการทบทวนเพราะว่าคราวที่แล้วสอนไปบ้างแล้วใช่ไหมแล้วก็เหลืออีก2ปรัชญาการเมืองนะคะกับปรัชญาการศึกษานะคะอันนี้ที่เราพูดไปแล้วก็วันนี้จะเป็นการทวนเนาะที่เราบอกว่าเราจะมาเสริมในรายละเอียดที่เอกสารไม่มานะคะไม่หมายถึงว่าเอกสารมันไม่สามารถเปิดได้เนาะก็ไม่ใช่อะไรนะคะคราวที่แล้วไอ้รู้สาเหตุแล้วนะคะโดนไวรัสไปนะคะซ่อนไฟล์เลยหายไปหมดเลยพวกโฟลเดอร์นะคะทีนี้ที่เราจะต้องมาพูดโดยละเอียดเนาะก็ให้เป็นปรัชญาการเมืองกับปรัชญาการศึกษาก็จะเป็นการทบทวนไปนะคะแล้วก็เราก็จะมาลงรายละเอียดในประวัติศาสตร์กับสังคมนะคะเรามาดูนะคะปรัชญาการเมืองที่เราคุยกันเมื่อคราวที่แล้วใช่ไหมเราบอกว่ามันมีอยู่3ประเด็นนะคะที่สนใจนะคะที่หมายถึงว่าปรัชญาไปสนใจวิชาของเขานะคะไปสนใจตัวเนื้อหาของเขาแหละนะคะว่าบ่อเกิดของรัฐมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใช่ไหมคะแล้วก็คุณค่าของรัฐรวมถึงท่าทีของประชาชนที่มีต่อรัฐนะคะนี่นักศึกษาน่าจะมีใช่ไหมคะน่าจะมีเอกสารชุดนี้เนาะที่ให้โหลดไปไม่แน่ใจนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้สื่อสารกันนะเนาะก็แต่คิดว่าเขาน่าจะเป็นชุดนี้นะทีนี้ประเด็นก็คือว่าคราวที่แล้วที่เราพูดไปแล้วแต่ว่าอยากจะเสริมในประเด็นนี้นะว่าที่มันยังคงเป็นปรัชญาเนี่ยเพราะอะไรคือบางอย่างเนี่ยจะเห็นว่ามันได้รับคำตอบแล้วใช่ไหมคะอย่างเรื่องคุณค่าของรัฐใช่ไหมคะคือรัฐที่ดีเป็นอย่างไรหรือท่าทีของประชาชนที่มีต่อรัฐควรมีลักษณะอย่างไรเนี่ยจากที่มันเคยถูกตั้งเป็นคำถามนะคะของปรัชญาการเมืองตั้งแต่อดีตในปัจจุบันมันเริ่มที่จะมีคำตอบแล้วล่ะถูกไหมคะซึ่งมันเราก็จะไปพบเห็นได้ในรัฐศาสตร์นะคะในวิชาทางรัฐศาสตร์แต่ทีนี้ว่าบ่อเกิดของรัฐเนี่ยมันยากที่จะได้รับคำตอบที่แน่นอนตายตัวถูกไหมเพราะอะไรเพราะอย่างที่บอกไม่รู้ได้บอกไหมเมื่อคราวที่แล้วว่ามันเป็นเรื่องในอดีตนะคะว่าก่อนการมีรัฐเนี่ยมนุษย์อยู่กันอย่างไรแล้วก็มารวมตัวกันจัดตั้งรัฐขึ้นด้วยเหตุผลไหนมันไม่มีคำตอบแน่นอนตายตัวเนื่องจากว่านักปรัชญาที่มาเสนอว่าอ๋อเราอยู่กันรูปแบบนั้นรูปแบบนี้แล้วก็ที่มาจัดตั้งรัฐขึ้นด้วยเหตุนู้นเหตุนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องจินตนาการย้อนหลังเอาเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละคนที่พูดก็ไม่ได้เกิดในยุคสมัยที่มนุษย์เริ่มมีรัฐใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้คำตอบมันก็ขึ้นอยู่กับทัศนะของแต่ละคนใช่ไหมว่าเขาไปค้นคว้าข้อมูลมานะและเขาก็ใส่เหตุผลส่วนตัวเขาลงไปและมันก็ได้ออกมาเป็นคำตอบในลักษณะนั้นใช่ไหมก็จะเห็นว่าแต่ละคนก็พูดถึงบ่อเกิดของรัฐต่างกันนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้รับคำตอบแน่นอนตายตัวอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องในอดีตถูกไหมคะเรื่องในอดีตอย่างที่บอกนะคะฉะนั้นคำตอบมันก็เลยไม่สามารถที่จะฟันธงเรื่องของความแน่นอนได้นะคะก็เป็นการคาดการนะคะว่าน่าจะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นบ่อเกิดของรัฐที่นักศึกษาเห็นเนาะชีตอันนี้ก็จะเห็นว่า อย่างเพลโตและโซเติลก็คิดอีกแบบนึงในฐานะที่ เขามีความเจริญในช่วงเวลานั้นใช่ไหมเขามีนครรัฐของเขาเพราะนั้นเขาก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติมากนะคะที่มนุษย์จะอะไรคะจะมีชีวิตอยู่ในลักษณะแบบนี้ไม่เคยมีชีวิตนอกรัฐได้เลยเพราะว่าเกิดมาก็เจอรัฐแล้วอะสองคนนี้แต่ว่าอย่างคนอื่นๆก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะอย่างเซนต์ออกัสตินที่พูดถึงรัฐจำเป็นต้องเกิดขึ้นเพราะมนุษย์มีบาปอันนี้หมายถึงอะไรคะที่ว่าไปแล้วก็คือรัฐในลักษณะที่ไม่ได้นับถือคริสต์นั่นเองแ
หมายถึงว่าเวลามนุษย์มาอยู่รวมกันนะมันเหมือนคนบาปมาอยู่รวมตัวกันใช่ไหมแต่ถ้ารัฐที่ดีก็คือต้องรัฐที่ทำไมคะที่ต้องเกิดขึ้นอะรัฐที่ดีที่ต้องเกิดขึ้นในทัศนะของเซนต์ออกัสตินก็เลยเป็นอะไรเป็นรัฐที่ได้ผู้ปกครองนะคะได้อำนาจการปกครองมาจากพระเจ้าอันนี้ก็คือพูดไปแล้วเนาะโอเคมีประเด็นอะไรไหมคะประเด็นก็คืออย่างสมัยใหม่ใช่ไหมคะฮอบส์ล็อกรูโซมองว่าเนี่ยมองต่างกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเคยอยู่ในสภาพธรรมชาติมาก่อนนะคะแล้วก็มายินยอมจัดตั้งรัฐขึ้นนะคะมีตัวแปรอันหนึ่งที่มันเป็นการอธิบายนะคะด้วยนักปรัชญาสมัยใหม่ก็คือเรื่องของการมีทำสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลคอนแทรคนะคะหรือสัญญาประชาคมนะคะส่วนมาร์กซ์นะคะนี่เป็นร่วมสมัยนะคะก็มองเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เป็นผลมาจากเรื่องของการผลิตนะคะเขาพยายามอธิบายเรื่องของการผลิตนะคะเดี๋ยวเราจะไปเห็นอีกทีตอนเรียนปรัชญาประวัติศาสตร์นะจะเห็นแนวคิดของมาร์กซ์นะคะถ้าเป็นของกอดวินก็แน่นอนนะคะมันไม่ควรมีรัฐตั้งแต่แรกแล้วการเกิดขึ้นมารวมตัวกันเป็นเรื่องของความที่คนอ่ะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแล้วก็มารวมตัวกันนะคะก่อให้เกิดเป็นสังคมนะคะจะเห็นว่าในนักปรัชญาในแต่ละยุคแต่ละสมัยใช่ไหมก็จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกรีกโบราณนะคะสมัยกลางสมัยใหม่ร่วมสมัยนะคะอย่างมาร์กซ์และกอดวินเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเรียกอะไรทัศนะก็แตกต่างกันไปนะแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ขึ้นอยู่อะไรคะขึ้นอยู่กับความรู้ที่ได้รับเนาะขึ้นอยู่กับทัศนะทางการเมืองที่มีนั่นแหละก็เลยทำให้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วมันก็ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างที่บอกนะคะเพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะกลับไปในอดีตแล้วก็ไปเห็นจริงๆว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะรัฐส่วนรัฐที่ควรจะเป็นนะคะหรือรัฐที่ดีในทัศนะเพลโตก็พูดถึงเรื่องจิตสามภาคใช่ไหมคะพูดถึงเรื่องจิตสามภาครัฐที่ควรจะเป็นก็แน่นอนว่ารัฐที่ควรจะเป็นคือคำว่ายุติธรรมใช่ไหมคะที่แล้วเราเจอแผ่นสรุปก็จะเห็นว่ารัฐที่ดีก็คือรัฐที่ยุติธรรมให้คนได้ไปทำงานตามความเหมาะสมนะคะอันนี้ก็ผูกพันอยู่กับเรื่องของจิตสามภาคของการอธิบายเขาเรียกว่าการอธิบายประเภทของมนุษย์ใช่ไหมว่ามีอยู่สามภาคขึ้นอยู่กับจิตนะคะขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นจิตภาคไหนเด่นนะคะมันมีอยู่สามภาคใช่ไหมคือคนเราอ่ะหนึ่งคนอ่ะมันมีจิตทั้งสามภาคอยู่ในตัวเองนะคะเพียงแต่ว่าจิตอันไหนจะเด่นขึ้นมามันก็จะกลายเป็นบุคลิกลักษณะเรานะคะแล้วก็แน่นอนนะคะเราก็จะได้ถูกคัดเลือกนะคะไปทำงานไปคัดเลือกก่อนว่าเราจิตภาคไหนเด่นจากนั้นก็ถูกส่งไปทำงานตามความเหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นรัฐที่ดีต้องยุติธรรมให้คนได้ทำงานตามความเหมาะสมของจิตของคนคนนั้นนั่นเองนะคะส่วนอริสโตเติลนะคะมองว่ารัฐที่ควรจะเป็นคืออะไรอันนี้คือพูดไปแล้วเนาะเรื่องว่าอริสโตเติลพูดถึงเรื่องของการดิ้นรนหรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางอะไรบางอย่างซึ่งสรรพสิ่งนั้นมีเขาเรียกว่ามีภาวะแฝงในการที่จะดิ้นรนไปสู่จุดหมายปลายทางที่เป็นความสมบูรณ์ของมันนะคะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางคือความสมบูรณ์นะคะมันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงเชิงวิทยาศาสตร์นะคะอันนั้นก็เป็นความพยายามของอริสโตเติลนะคะในการที่จะอธิบายทีนี้เขาก็มองมนุษย์แบบนั้นเหมือนกันก็คือมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่ความมีเหตุมีผลนะคะหรือคนที่มีเหตุผลนะคะเพราะฉะนั้นดิ้นรนไปสู่ตรงนั้นคำว่าดิ้นรนก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่จุดนั้นนะคะโอเคนะนี่ก็คือที่มันคือสิ่งที่ก็พูดไปแล้วนะคะแต่ว่านี่เป็นการทวนนะคะเดี๋ยวดูซิมีประเด็นอะไรอีกรัฐที่ดีนะคะในทัศนะของอริสโตเติลก็คือสามารถช่วยมนุษย์หรือพัฒนามนุษย์นะคะให้กลายเป็นดูนะคะให้กลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมการมีคุณธรรมของอริสโตเติลคืออะไรคือสามารถใช้เหตุผลควบคุมอารมณ์และสามารถใช้เหตุผลแสวงหาความรู้เห็นไหมคะการมีคุณธรรมของอริสโตเติลคือใช้เหตุผลควบคุมอารมณ์และแสวงหาความรู้นะคะ
นี่ก็เป็นทัศนะของอริสโตเติลนะคะส่วนเซนต์ออกัสตินนะคะแน่นอนเป็นนักบวชในศาสนาคริสต์นะคะเพราะฉะนั้นทัศนะก็เป็นไปในฝั่งของความเชื่อในลักษณะของคริสต์ศาสนาอยู่แล้วนะคะพูดถึงความตกต่ำของมนุษย์หรือเดอะฟอลนะคะเดอะฟอลเกิดการจากการที่อาดัมกับเอวาไม่เชื่อฟังพระเจ้านะคะแบบที่นักศึกษารู้กันนั่นแหละนะคะเรื่องของการไปกินเรียกกันทั่วไปว่าแอปเปิลใช่ไหมคะจริงๆมันคือผลไม้แห่งปัญญาหรือผลไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วนะคะพระเจ้าบอกว่าทำอะไรก็ได้นะคะที่เอเดนเนี่ยนะคะแต่ว่าเอเดนคือสวนสวรรค์นั่นนะคะส่วนที่อยู่บนสวรรค์นะคะเป็นอาณาจักรของพระเจ้านะคะคือทำอะไรก็ได้แต่ขออย่างเดียวแค่อย่าไปกินผลไม้ต้นนั้นนะคะปรากฏว่าก็อย่างที่พอจะทราบกันใช่ไหมคะมีซาตานมาหลอกล่อก็กินเข้าไปก็ทำให้เกิดการสูญเสียสิทธินะคะ3ประการนะคะคือการไม่ต้องตายกันไม่ต้องเจ็บป่วยนะแล้วก็การที่มีจิตใจอยู่เหนืออำนาจกิเลสปรากฏว่าเสียสิทธิทั้ง3ประการนี้ไปก็เลยทำให้มนุษย์ทำไมคะต้องตายต้องเจ็บป่วยแล้วก็มีจิตใจอยู่ไม่สามารถมีจิตใจอยู่เหนือกิเลสได้ก็คือเป็นตกเป็นทาสกิเลสง่ายๆนะคะนั่นก็สูญเสียสิทธินี้นะคะรวมถึงความสะดวกสบายจากเอเดนนะคะแล้วก็มาสู่โลกนะคะก็คืออันนี้ถือเป็นเดอะฟอลนะคะเป็นใช้ศัพท์ว่าเดอะฟอลก็คือความตกต่ำของมนุษย์นะคะมนุษย์ก็ควรกลับใจไปหาพระเจ้ารัฐที่ดีก็คือต้องเป็นรัฐที่ช่วยให้มนุษย์เปลี่ยนใจไปหาพระเจ้าเพราะฉะนั้นรัฐที่ไม่ดีก็คือรัฐที่มาอยู่รวมกันปกครองกันแต่เป็นคนบาปก็คือเป็นคนที่ไม่ได้นับถือพระเจ้านะคะลัทธิดีก็คือเห็นไหมคะตรงข้อความตรงกลางก็คือภารกิจช่วยให้มนุษย์เปลี่ยนใจไปหาพระเจ้านะคะมีการช่วยงานศาสนาจักรนะคะเพราะว่าศาสนาจักรคือตัวแทนพระเจ้าอันนี้คงไม่มีอะไรเนาะอันนี้คือเข้าสู่นักปรัชญาสมัยใหม่นะคะที่บอกว่ารัฐเกิดจากการตกลงยินยอมนะคะก็มีแนวคิดคล้ายๆกันนะคะเป็นแนวคิดที่คิดร่วมกันนะคะว่ารัฐไม่ใช่สิ่งธรรมชาตินะคะแล้วก็มีการทำสิ่งที่เรียกว่าสัญญาประชาคมหรือโซเชียลคอนแทรคนะคะก็มีตั้งแต่จอห์นล็อกใช่ไหมจอห์นล็อกพูดถึงช่วงเวลาที่มนุษย์เคยอยู่กันเองนะคะตามธรรมชาตินะคะอยู่ในช่วงเวลาที่เรียกว่า state of nature นะคะมนุษย์มีเสรีภาพนะคะมีความสุขภายใต้กฎธรรมชาตินะคะมีสิทธิในทรัพย์สินศาสนาและการปกครองตนเองแต่ว่ามันก็มีความไม่สะดวกในหลายประการนะคะในเรื่องของการดูแลสิทธิก็เลยทำให้มาตกลงยินยอมกันจัดตั้งรัฐขึ้นนะคะแล้วก็หน้าที่ของรัฐก็คือดูแลสิทธิของสมาชิกทำหน้าที่ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนรัฐนะคะรัฐในที่นี้หมายถึงตัวผู้ปกครองนะคะก็คือเราอ่ะจริงๆเรามีอิสระเสรีของเราใช่ไหมแต่เราอ่ะมาตกลงยินยอมกันว่าฉันจะให้เธอมีอำนาจขึ้นหมายถึงว่าเธอจะไปใช้อำนาจของฉันเนาะแล้วก็ไปบริหารไปปกครองนะคะคือมอบอำนาจให้อ่ะนะแต่พอมอบอำนาจให้มันควรจะโอเคใช่ไหมเพราะว่ามันเกิดเพราะคุยกันแล้วอ่ะว่าถ้าเธอมีอำนาจนะเธอไปจัดการดูแลเรื่องการปกป้องสิทธินะเธอออกกฎหมายมานะเธอคอยกำกับดูแลอย่าให้มีใครละเมิดใครนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ต้องอันนี้คือสิ่งที่มอบอำนาจให้รัฐไปทำนะคะแต่ว่าถ้าทำไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะเปลี่ยนคนทำงานโทมัสฮอปส์นะคะก็อันนี้มีแนวคิดคล้ายกับจอห์นล็อกนะคะในเรื่องของมนุษย์เคยอยู่กันเองตามธรรมชาตินะคะมีอิสระแต่ว่าต้องต่อสู้เพื่อรักษาตนเองมีความขัดแย้งไม่มีความปลอดภัยไร้อารยธรรมนะคะเพราะฉะนั้นอยู่แบบนี้ก็คือมีความกลัวเป็นที่ตั้งความสุขไม่ค่อยจะมีนะคะก็เลยจับมือกันจัดตั้งรัฐขึ้นดูเหตุผลนะคะคือเพื่อความปลอดภัยกฎที่รัฐจัดทำขึ้นก็ต้องเชื่อฟังเพราะว่าจะต้องนำความสุขความปลอดภัยมาให้กฎที่ว่านะคะและรัฐมีอำนาจเด็ดขาดคุณค่าของรัฐก็คือความสามารถในการให้ความปลอดภัยนะคะขณะที่รุสโซถึงแม้จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเห็นไหมคือเชื่อว่ารัฐไม่ใช่สิ่งธรรมชาติแต่มนุษย์เคยอยู่ในสภาพธรรมชาติก็คือการอยู่กันเองก่อนมีรัฐนะคะภาษาอังกฤษเห็นแล้วเนาะ state of nature แต่ว่ารูโซอาจจะคิดแตกต่างจาก2คนนั้นนะคะว่าการอยู่ในสภาพธรรมชาตินั้นไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับมนุษย์เลยค่ะดูนะคะ
เป็นอิสระใช้ชีวิตเรียบง่ายตามสัญชาตญาณอย่างใสซื่อรักตัวเองตามธรรมชาติแต่ไม่ก้าวร้าวคนอื่นมนุษย์ตามธรรมชาติดีอ้าวแล้วทำไมต้องไปมีรัฐเขาบอกว่าที่ปรารถนาจะอยู่ในรัฐนั่นน่ะเพราะว่าอยากจะละทิ้งตัวตนของตัวเองมาเป็นตัวตนทางสังคมคือที่ผ่านมาทำอะไรเพื่อตัวเองและเพื่อครอบครัวเพื่อพวกพ้องและตอนนี้อยากทำอะไรเพื่อส่วนรวมบ้างเห็นไหมก็เลยมาตกลงยินยอมกันจัดตั้งรัฐขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของรุสโซก็จะเห็นว่ามันไม่เป็นเอกภาพใช่ไหมคำตอบคือมันไม่สามารถที่จะเป็นไปในรูปรอยเดียวกันได้เพราะว่ามันต่างคนต่างคิดด้วยเหตุผลของแต่ละคนและทีนี้มันก็พิสูจน์กันลำบากเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตการนะคะก็ไม่มีนะคะไม่มีคำตอบที่แน่นอนตายตัวก็แล้วแต่ว่าใครแสดงทัศนะไว้ว่าอย่างไรนะคะโอเคเพราะฉะนั้นคำว่า general view นะคะแรงปรารถนาเพื่อส่วนรวมอันนี้คือเป็นคำแปลที่อยู่ในตำรานะแต่ว่ามันก็คือการทำเพื่อส่วนรวมหรือเพื่อคนส่วนใหญ่นั่นเองนะคะส่วนคาร์ล มาร์กซ์นะคะเห็นไหมพูดถึงเรื่องของการผลิตนะคะบอกว่าพื้นฐานของชีวิตนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการผลิตนะคะจากผู้เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตนะคะกับผู้ใช้แรงงานนะสองชนชั้นนี้นะคะตอนนั้นเป็นการผลิตแบบเกษตรกรรมนะคะพอเข้าสู่อุตสาหกรรมก็เปลี่ยนใช่ไหมคะสองชนชั้นนั้นก็กลายเป็นนายทุนกับกรรมกรนะคะแต่เห็นว่าก็มีผู้ใช้แรงงานนั่นแหละแต่เราก็จะเรียกกันว่ากรรมกรนะคะรัฐนะคะก็คือนายทุนเป็นคนก่อตั้งรัฐนะคะแต่ว่ารัฐในลักษณะนี้จะกดขี่ผู้ใช้แรงงานเห็นไหมรัฐที่ดีก็ต้องไม่กดขี่นะคะให้ปัจจัยการผลิตเป็นของส่วนรวมนะคะแล้วก็มีการดูแลแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันนะคะนี่ก็คือระบบคอมมูนนั่นเองนะคะส่วนมิลนะคะมิลบอกว่านำความสุขและผลประโยชน์มาสู่ประชาชนรัฐต้องทำหน้าที่นี้เนาะนำความสุขและผลประโยชน์มาสู่ประชาชนคำนึงถึงความสุขของคนส่วนใหญ่บุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้องในกรณีนะคะส่วนมิลบทบาทของรัฐค่ะต้องคอยควบคุมดูแลการกระทําของบุคคลที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ความสุขของบุคคลอื่นๆอันนี้เจาะไปที่บทบาทของรัฐเลยมิวบอกว่าต้องคอยควบคุมดูแลการกระทําที่มันไปส่งผลกระทบต่อประโยชน์ความสุขของบุคคลอื่นๆจะเห็นว่าไอ้ลักษณะแนวคิดของเขาเนี่ยมันก็สอดคล้องกับไอ้ความเป็นประโยชน์นิยมเนาะตอนที่นักศึกษาเรียนจริยศาสตร์นะคะคงเห็นแนวคิดของมิวนะคะที่เป็นประโยชน์นิยมนั่นแหละส่วนการกระทำที่ไม่มีผลกระทบกับใครนะคะก็ไม่ต้องไปควบคุมนะคะอนาคิซึมนะคะรัฐทั่วเพศเลวร้ายสังคมที่ดีคือไร้รัฐเป็นสังคมที่อยู่กันอย่างเอื้ออาทรก็อย่างที่บอกนะคะว่าวิลเลียมกอดวินนะคะคนที่เสนอแนวคิดเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนอยู่รวมกัน เพื่อจะจัดตั้งสังคมขึ้นมาเนี่ยมันคือการอยู่กันแบบเอื้ออาทรเหมือนเพื่อนนะพึ่งพาอาศัยกันไม่มีใครปกครองใครนะคะแต่ว่าถ้ามามีลักษณะเป็นรัฐแล้วอะมันคือเลวร้ายค่ะทุกประเภทเลยรัฐทุกประเภทเลวร้ายในทัศนะเขานะคะคนนี้วิลเลียมกอดวินนะคะไม่มีคนมีรัฐนะเพราะว่ามันไปทำลายความเป็นปัจเจกบุคคลนะคะสังคมควรรวมตัวกันด้วยความรู้สึกเอื้ออาทรของเพื่อนนะคะคุณค่าของรัฐนี่พูดไปแล้วแล้วเราก็บอกแล้วว่าทำไมคะบอกว่ามันมีคีย์เวิร์ดอยู่ใช่ไหมเนี่ยเรื่องความยุติธรรมนักศึกษาลองเช็คตัวเองซิว่าถ้าเราบอกว่ารัฐที่ต้องยุติธรรมในทัศนะของเพลโตหมายถึงเรื่องใดก็ต้องโยงไปที่เรื่องอะไรเลยคะเรื่องจิตสามภาคกับเรื่องการทำหน้าที่ในรัฐเพราะมันสัมพันธ์กันอยู่ใช่ไหมรัฐที่ดีต้องยุติธรรมก็คือให้คนได้ทำงานตามธรรมชาติของคนคนนั้นคำว่าธรรมชาติของคนคนนั้นอธิบายอย่างอื่นเลยไม่ได้เลยมันก็คือจิตสามภาคของเพลโตนั่นเองนะคะส่วนอริสโตเติลมันมีคำว่าคีย์เวิร์ดหรือคำว่าเหตุผลเนาะรัฐที่ดีก็ต้องสนับสนุนให้คนใช้ชีวิตอย่างมีคุณธรรมคุณธรรมของเพลโตคืออะไรคือใช้เหตุผลควบคุมอารมณ์ใช้เหตุผลแสวงหาความรู้นะคะส่วนฮอบส์เรารู้แล้วว่าฮอบส์เคยพูดว่าคนอยู่กันเองอ่ะก่อนมีรัฐคือต่อสู้กันไม่ปลอดภัยใช่ไหมเต็มไปด้วยความหวาดกลัวก็แน่นอนนะคะเพราะนั้นรัฐที่ดีต้องให้ตรงจุดนี้ก็คือให้ความปลอดภัยนะคะล็อกก็คืออยู่กันเองต้องมาปกป้องสิทธิของตัวเองไม่รู้จะโดนละเมิดอะไรเมื่อไหร่วันไหนปรากฏว่าไม่ได้ทำมาหากินเลยค่ะมัวแต่คอยดูว่าใครจะมาละเมิดเรานะคะก็เลยทำใ
มีการจัดตั้งรัฐขึ้นและหน้าที่ของรัฐในทัศนะของล็อกที่สำคัญก็คือการปกป้องสิทธินะคะการดูแลและปกป้องสิทธิให้กับสมาชิกในรัฐนะคะมาร์กซ์คือการไม่ขูดรีดชนชั้นแรงงานหรือกรรมกรนะคะทีนี้ไอ้ตรงนี้มันก็สัมพันธ์กันอยู่ใช่ไหมคะกับประเด็นอื่นๆที่เราพูดกันไปแล้วนะคะประชาชนก็ต้องเชื่อฟังศาสนาจักรนะนี่ในกรณีที่รัฐที่ดีของเซนต์ออกัสตินก็แน่นอนผู้ปกครองเป็นคริสต์ทำงานรับใช้คริสต์นะคะคริสตจักรนะเพราะฉะนั้น เราในฐานะเป็นสมาชิกของรัฐนั้นๆก็ต้องเชื่อฟังนะคะศาสนาจักรส่วนฮอปส์ที่ต้องเชื่อฟังรัฐอย่างเข้มงวดพูดไปแล้วเนาะก็คือเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองเพราะว่ากฎที่รัฐออกเนี่ยมันจะต้องเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกในรัฐนะคะล็อกก็คือจับตาดูนะคะว่ารัฐได้ทำหน้าที่ปกป้องสิทธิให้เราหรือเปล่ารูสโซก็คือคำนี้เลยนะคะ general will ผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่มาร์กซ์นะคะการเป็นเจ้าของปัจจัยกับผลร่วมกันนี่คือทวนนะคะทวนที่พูดเร็วนี่อะไรทวนปรัชญาการศึกษาเป้าหมายของการศึกษาและการจัดการศึกษานี้คือ2หัวข้อใช่ไหม2หัวข้อนะคะที่ปรัชญาการศึกษาสนใจเนาะถามว่ามันมีหรือยังคำตอบมันน่าจะมีแล้วเนาะใครที่เรียนศึกษาศาสตร์คงเห็นนะคะว่ามันคงมีกำหนดออกมาแล้วล่ะว่าเป้าหมายของการศึกษาหรือการผลพึงประสงค์ที่อยากให้ผู้เรียนเป็นแบบไหนเนี่ยปัจจุบันมันมีแล้วนะคะการจัดการศึกษาก็คือวิธีในการเรียนการสอนก็มีแล้วนะคะแต่ว่าในอดีตอ่ะนะมันก็อาจจะยังไม่มีคำตอบนี้นะคะก็เลยทำให้เป็นปรัชญาการศึกษาใช่ไหมบางอย่างมีบางอย่างไม่มีนั่นแหละนะคะแต่ทีนี้บางอย่างมีแต่ว่ามันไม่ได้มีคำตอบเป็นหนึ่งเดียวเนาะมันก็ยังคงตอบได้หลายอย่างยังคงมีการให้เหตุผลที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนเงี้ยค่ะมันยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าอันนี้คือคำตอบที่แน่นอนแล้วเนี่ยมันก็ยังอาจจะยังต้องอยู่ในปรัชญาอยู่นะคะปรัชญาการศึกษานะคะตัวองค์ความรู้ที่เขาสนใจในยุคสมัยนั้นนะคะส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องในเรื่องของอภิปรัชญาและญาณวิทยานะคะก็คือเกี่ยวข้องในเรื่องของอะไรคะพูดถึงการศึกษาความเป็นจริงใช่ไหมเกี่ยวกับโลกความเป็นจริงของโลกนะคะแล้วก็พูดถึงความรู้ที่มนุษย์มีต่อโลกอะไรแบบนี้นะคะก็จะมี2แนวทางนะเขาเรียกว่า2ไม่ใช่2แนวทางพูดผิด2ทัศนะนะคะคือทัศนะแบบศาสนานิยมกับทัศนะแบบจิตนิยมใช่ไหมคะถ้าศาสนานิยมก็แน่นอนก็คือไปศึกษาโลกเลยไปศึกษาโลกในฐานะเป็นวัตถุแห่งการรับรู้ของเราแล้วก็ศึกษาได้ทุกแง่ทุกมุมเลยซึ่งก็คือแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์นะคะส่วนจิตนิยมนะคะบอกว่าความรู้สำคัญคือโลกอสสารอันนี้ก็เป็นพวกสูตรพวกกฎพระทฤษฎีสัจธรรมอะไรต่างๆนะคะที่ใช้ปัญญาไตร่ตรองแล้วไปเจอนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของโลกอสสารนะคะแล้วก็พูดถึงอะไรที่คำว่าอสสารอันนี้นักศึกษาก็น่าจะแล้วเนาะหมายถึงว่าน่าจะเข้าใจได้แล้วนะคะอาสาสารหมายถึงอะไรใครตอบได้บ้างตอนนี้ตอบคนเดียวตอบเองอะอาสาสารคือสิ่งที่ไม่ครองพื้นที่นะคะไม่ครองเวลาแล้วก็รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสพูดผิดโลกอาสาสารก็คือโลกที่ไม่ครองพื้นที่ไม่ครองเวลารับรู้ไม่ได้ด้วยประสาทสัมผัสใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ครองพื้นที่คืออะไรคือไม่มีรูปร่างขนาดน้ำหนักนะคะไม่มีรูปร่างขนาดไม่มีน้ำหนักส่วนไม่ครองเวลาก็คือได้แก่อะไรคะได้แก่การไม่มีอายุไขใช่ไหมไม่มีอายุไขในที่นี้คือไม่มีเกิดไม่มีดับนะคะก็คือมีอยู่ตลอดกาลใช่ไหมคำว่าไม่ครองเวลานะคะไม่ครองเวลาคือมีอยู่ตลอดกาลคำว่าไม่มีอายุไขก็คือไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสิ้นสุดใช่ไหมคะมันเหมือนคำว่าอายุไขของมนุษย์ในปัจจุบันมันแปลว่าอะไรคะมันแปลว่าอายุโดยเฉลี่ยใช่ไหมที่มนุษย์มีชีวิตอยู่บนโลกก็คือเกิดมาเท่านี้ก็จะตายไปในประมาณนี้อายุไขก็จะตายไปเห็นว่ามันขยับขึ้นนะ
น่าจะ80ไม่รู้ไม่แน่ใจเรื่องตัวเลขแต่ว่ามันขยับขึ้นเนื่องจากว่าความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์นะคะอันนั้นคืออายุไขใช่ไหมก็คือแล้วก็เขาก็หาค่าเฉลี่ยออกมาใช่ไหมว่าเกิดนี้ตายตอนอายุเท่าไหร่นะโดยเฉลี่ยออกมาเป็นอายุไขมนุษย์อะไรแบบนี้นะคะเพราะนั้นก็เห็นแน่ๆว่ามีจุดเกิดจุดสิ้นสุดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเขาบอกว่าเป็นไม่ครองเวลานะคะอันนี้คือคำอธิบายของอาสาสารก็แน่นอนไม่มีอายุไขเท่ากับมีอยู่ตลอดกาลนั่นเองนะคะเพราะนั้นเวลาอธิบายในเรื่องของจิตนิยมใช่ไหมเราเชื่อว่ามีอาสาสารเป็นต้นกำเนิดของอาสาสารเนี่ยมันก็หมายความว่าอะไรคะมันก็หมายความว่าสิ่งนั้นมีอยู่ใช่ไหมสิ่งนั้นมีอยู่แต่ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสนะและรู้ได้ยังไงว่ามีอยู่ก็คือใช้วิธีการอะไรคะตอบแบบง่ายๆเลยก็คือใช้วิธีการเชื่อมโยงความคิดไตร่ตรองเอาไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสแต่เข้าใจได้แต่สามารถเข้าใจได้ด้วยปัญญาก็คือด้วยการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยการเชื่อมโยงความคิดนั้นก็คือเรื่องของอสสารนะคะซึ่งที่เราต้องพูดถึงมันเพราะอะไรมันถูกอ้างว่าเป็นความจริงแท้ของโลกนะคะถึงแม้ไม่มีใครเคยพบเคยเห็นแต่ทำไมคะแต่เชื่อได้เข้าใจได้ว่ามีนะคะนี่ก็มันก็คือถูกอ้างไว้นะคะถูกอ้างไว้ว่าเป็นความจริงของโลกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะคะโลกแห่งอาสาสารก็แน่นอนนะคะก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองปรัชญาการศึกษานะคะก็คือบอกไปแล้วเนาะเมื่อครั้งที่แล้วผลพึงประสงค์ของผู้เรียนนะคะไม่ใช่ผู้เขียนนะผู้เรียนนะคะผู้เรียนควรเป็นอะไรนะคะมีกรีกโบราณก็ในช่วงเวลากรีกโบราณเนาะตั้งแต่ทาเลสนะคะจนถึงยุคก่อนโซฟิสก็จะเห็นว่าไม่มีนะไม่ได้กล่าวถึงปรัชญาการศึกษาไว้คือไม่ได้เคยบอกเลยว่าถ้าเธอมาฝากตัวเป็นศิษย์กับฉันนะมาเรียนสำนักฉันเนี่ยเธอจะไปถึงขั้นไหนมีความรู้ไปทำอะไรได้บ้างไม่มีการกล่าวถึงนะคะมีแต่การนำ องค์ความรู้มาสู่การศึกษานะคะเช่นการพยายามที่อธิบายความเป็นไปของโลกโดยไม่อ้างพระเจ้าคำว่าพระเจ้าในที่นี้ก็คือหมายถึงศาสนากรีกโบราณเดิมนะคะศาสนากรีกโบราณก่อนที่จะมีปรัชญาเนี่ยคือกรีกเขามีศาสนาของเขาใช่ไหมคงจะนึกออกเนาะที่มีเหล่าเทพที่อยู่บนโอลิมปัสทั้งหลายนะคะตั้งแต่ซุสในฐานะเทพบิดอนเนี่ยนะคะมันก็จะมีเทพนู่นนี่ที่เป็นวงวานว่านเครือของซุสน่ะก็ทำหน้าที่ดูแลธรรมชาติใช่ไหมคะทำหน้าที่ดูแลธรรมชาติคอยกำกับความเป็นไปของธรรมชาติอันนั้นคือคำอธิบายแบบก็แบบจิตนิยมนั่นแหละแต่มันเป็นศาสนาของแต่มันมีลักษณะเป็นศาสนาใช่ไหมว่ามีเทพเจ้าทำหน้าที่นู้นนี้มีตำนานประกอบนะคะที่เราเรียกว่าเทพประกรณ์นำนั่นแหละทีนี้พอมาถึงยุคสมัยหนึ่งเกิดปรัชญาขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็พูดถึงทาเลสจริงๆทาเลสไม่ได้ตอบไว้ว่ามันถูกนะที่บอกว่าสรรพสิ่งเกิดจากน้ำเนี่ยน้ำเป็นปฐมธาตุของสรรพสิ่งเนี่ยคือจะว่าไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบที่ถูกแต่มันเป็นคำตอบที่น่าสนใจในยุคสมัยนั้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นความพยายามที่จะไม่อธิบายปรากฏการณ์ของโลกด้วยเทพด้วยเทพเจ้าคือเป็นความพยายามที่จะอธิบายด้วยเหตุผลจากความเป็นมนุษย์จากการที่มนุษย์หมายถึงว่าทาเลสเป็นมนุษย์คนหนึ่งใช่ไหมแต่สังเกตจากสิ่งรอบตัวแล้วก็นำมาสู่การอธิบายเรื่องว่าทำไมเขาถึงเชื่อว่าน้ำเป็นปฐมธาตุของโลกถูกไหมคะอันนั้นคือความสำคัญของเขาว่าเฮ้ยเขาพยายามจะหลุดเอาตัวเองหลุดออกจากกรอบของการอธิบายว่ามีสิ่งเหนือธรรมชาติคอยกำกับดูแลธรรมชาติอยู่อันนี้คือความสำคัญของทาเลสนะเราไม่ได้สนใจว่าคำตอบเขาถูกหรือผิดแต่มันคือความพยายามที่จะนำเสนอองค์ความรู้ใหม่เพื่อจะอธิบายโลกเขาอาจจะไม่พอใจหรืออะไรก็แล้วแต่กับการอธิบายโลกด้วยเทพกรณำนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าในยุคต่อมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทาเลสใช่ไหมมันก็มีคนอื่นๆตามมาอีกนะคะที่พยายามจะพูดเรื่องไฟใช่ไหมคะแล้วก็มีเรื่องดินน้ำลมไฟมีเรื่องอะตอมอะไรตามมาเห็นไหมนี่คือความพยายามในการอธิบายโลกโดยไม่อ้างเทพเจ้าแต่จริงๆแล้วแทบทุกวัฒนธรรมในโลกยุคโบราณเนี่ยพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาตินะคะ
การเปลี่ยนแปลงหรือปรากฏการณ์ในธรรมชาติเนี่ยด้วยสิ่งเหนือธรรมชาติทั้งนั้นเลยมีทุกวัฒนธรรมมันเหมือนกับของเราใช่ไหมที่พูดถึงเรื่องฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยคำอธิบายแบบเทพกรณำคืออะไรฮะรามสูตรไม่ใช่อะไรนะเมฆลารามสูตรอะใช่ไหมคงเคยได้ยินนะที่กว้างขวางไปอะไรนั่นแหละไปหาอ่านเอานะคะถ้าใครที่ไม่รู้จักเมฆลารามสูตรนะคะอันนี้เป็นถ้าสมมติว่าในทางคติชนนะมันคือ myth of origin คืออะไรฮะมันคือตำนานอะเพื่อที่จะอธิบายว่าไอ้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันเกิดได้อย่างไรอันนี้คือกำลังอธิบายเรื่องฟ้าร้องฟ้าผ่าแต่ถ้าเราไปอยู่ในอีกที่นึงก็คือไปเกิดเป็นกรีกอะเป็นชาวกรีกอะแน่นอนว่าทำไมคะมันคืออะไรฟ้าร้องฟ้าผ่าน่าจะเกิดจากใครก็น่าจะเกิดจากซุสใช่ไหมเพราะซุสมีสายฟ้าเป็นอาวุธถ้าไปอยู่ในยุโรปเหนือเนาะเป็นพวกนอร์ทก็คืออะไรคะก็ต้องไปพูดถึงใครที่ถือสายฟ้าเป็นอาวุธก็นั่นแหละที่คุณรู้จักนะที่มันเป็นหนงเป็นหนังอะไรเนี่ยเห็นปะคะว่าในแต่ละวัฒนธรรมมักจะมีคำอธิบายแบบง่ายๆก็คือโยนไปที่คือมันไม่ได้ดูถูกคนโบราณนะเพียงแต่ว่ามันเป็นการอธิบายที่ง่ายอ่ะตอนที่เรายังไม่มีองค์ความรู้ใช่ไหมที่จะโยนไปว่าปรากฏการธรรมชาติมันเกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติเช่นเทพองค์นั้นเทพองค์นี้มันก็เลยมีในทุกวัฒนธรรมนะคะแต่ว่ามีความพยายามที่จะไม่อ้างก็คือมาสู่ความเป็นปรัชญานี่แหละนะเพราะฉะนั้นในยุคก่อนโซฟิสนะคะไม่มีการกล่าวถึงเป้าหมายของการศึกษาแต่มีการค้นคว้าองค์ความรู้และที่เราแตกประเด็นไปเมื่อสักครู่นั่นแหละคือองค์ความรู้ที่นักปรัชญาในยุคนั้นหรือนักคิดในยุคนั้นพยายามที่จะหาคำตอบนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะเจอตั้งแต่ทาเลสเป็นต้นมาใช่ไหมพอมาถึงโซฟิสเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็เริ่มที่จะชัดเจนแล้วเนาะในเรื่องของระบบความคิดของเขานะคะเขาก็มองว่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคอนเซปต์สำคัญของเขาเลยเนาะคนเป็นเครื่องวัดสิ่งทั้งปวงนะคะเนื่องจากโซฟิสนะเขาจะบอกว่าเอ๊ะก็ที่ผ่านมาไม่เห็นหรอว่านักปรัชญาแต่ละคนน่ะก็อ้างปฐมธาตุไว้ต่างกันคือมันขึ้นอยู่ไม่มีใครผิดใครถูกนะเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่ว่าเราพอใจคำตอบของใครเพราะว่าคนเราอ่ะมันไม่จำเป็นต้องมีความรู้ไปหมายถึงว่าไปเจอความรู้ที่ตรงกันไปเจอความรู้ที่มันเป็นจริงร่วมกันอ่ะเขาบอกว่ามันไม่จำเป็นคือเรามีประสบการณ์แบบไหนคิดแบบไหนมันก็ถูกสำหรับคนนั้นก็คือเรารับรู้มันอย่างเงี้ยมันเหมือนทาเลสรับรู้ว่าสรรพสิ่งล้วนมีความชื้นเป็นองค์ประกอบก็หมายความว่าอันนี้คือสิ่งที่ทาเลสรับรู้ใช่ไหมสมมติเขาสังเกตตั้งแต่เสื้อผ้าอาหารบ้านเขาเนาะทำจากดินอ่ะในสมัยก่อนนะคะเสื้อผ้ามาจากสัตว์จากพืชบ้างเอาจากสัตว์เป็นหลักแล้วกันแล้วก็อาหารจากสัตว์จากพืชบ้างยารักษาโรคก็แน่นอนนะคะจากสัตว์จากพืชบ้างคือสรรพสิ่งที่พูดมาทั้งหมดอ่ะมันคือมีความชื้นเป็นองค์ประกอบอันนี้คือทำให้อันนี้เป็นการที่เขารับรู้มาเนาะทาเลสรับรู้มาก็เลยมาเสนอเรื่องปฐมธาตุคือน้ำเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นลองมาดูเขาบอกว่าคนรู้ขอโทษพูดเร็วหน่อยความรู้เป็นเรื่องแต่ละคนนะคะความรู้เป็นเรื่องแต่ละคนความรู้มีลักษณะเป็นอัตนัยใช่ไหมใครรับรู้มาอย่างไรก็เป็นจริงสำหรับคนนั้นความรู้ที่จริงสำหรับทุกคนจึงไม่มีก็คือไม่มีความรู้ปรนัยไม่มีความรู้ที่มันอยู่ตรงกลางอ่ะแล้วทุกคนขบคิดไตรตรองแล้วจะไปเจอความจริงนี้ร่วมกันอ่ะไม่มีในทัศนะของโซฟิสนะคะเพราะฉะนั้นเวลามีคนมาเรียนที่สำนักเขานะคะแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายเพื่อความรู้ใดก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นเขามาเรียนด้วยเหตุผลใดแต่ความรู้ที่ได้รับมันต้องนำมาซึ่งผลประโยชน์และความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นในทัศนะของโซฟิสนะคะการศึกษาไม่ใช่เพื่อค้นหาความจริงแต่การศึกษาเป็นไปเพื่อประโยชน์และอย่างที่เราเคยพูดไปครั้งที่แล้วเนาะเขามีทั้งนักการเมืองมีทั้งทนายใช่ไหมคะและมันจำเป็นที่จะต้องใช้วาทศิลป์ในการพูดนะคะพูดโน้มน้าวใจคนก็เลยทำให้สำนักนี้นะคะโซฟิสก็ได้รับการยกย่องนะคะเรื่องของการสอนใช้วาทศิลป์นั่นเองแต่ว่าอย่างที่เคยพูดไปเนาะเขาไม่ได้มีแค่สอนใช้วาทศิลป์นะคะเขามีทั้งนักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์นะคะโซ
วนโซคราติสเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมองว่าถ้าความรู้เป็นอัตนัยและนำมาซึ่งผลประโยชน์สังคมคงวุ่นวายสับสนใช่ไหมความรู้มันต้องเป็นปรนัยก็คือเป็นจริงเสมอจริงแท้แน่นอนจริงเสมอนะก็คือจริงตลอดกาลนะคะแล้วมันต้องเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์อะไรนะคะความรู้เชิงปรนัยนี้นะคะมนุษย์ทุกคนมีปัญญาสามารถเข้าถึงความจริงนี้ได้ร่วมกันนะคะดังนั้นความรู้จึงไม่มีความแตกต่างกันตามตัวบุคคลจุดหมายของความรู้ก็คือเพื่อเข้าถึงความจริงรู้เพื่อรู้ถามว่ารู้แล้วทำให้รวยไหมไม่รู้เพื่อรู้ต้องการแค่นั้นคือต้องคือเป็นคนนะคะเป็นคนหมายถึงว่าเราเกิดมาเป็นคนเรามีศักยภาพในการคิดเพราะว่าคือเราได้พูดถึงเรื่องจิตไหมคะคงพูดไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วก็คือจิตคือตัวรู้คิดใช่ไหมคะจิตทำหน้าที่รับรู้และขบคิดไตร่ตรองอันนี้คือศักยภาพของมนุษย์นะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ก็คือรับรู้และรับรู้ความเขาเรียกว่ารับรู้โลกภายนอกตัวเราเองจากนั้นก็เชื่อมโยงความคิดแล้วก็ไตร่ตรองออกมาเป็นความรู้ใช่ไหมทีนี้มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพอันเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่โซเครติสเชื่อนะคะเพราะนั้นการเข้าถึงความจริงหมายถึงว่าการเข้าใจอะไรบางอย่างการเข้าใจสรรพสิ่งการเข้าใจตัวนามธรรมต่างๆนะเช่นความจริงคืออะไรความดีคืออะไรความงามคืออะไรเนี่ยคือทั้งหมดที่พูดเนี่ยมันคือสิ่งที่โซเครติสบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ต้องไปเข้าใจมันเพราะว่าเรามีศักยภาพนี้ในตัวแล้วคือขบคิดไตร่ตรองนะคะแต่ทีนี้สิ่งที่เขายกย่องก็คือการเข้าถึงความจริงสูงสุดในที่นี้ก็คือการเข้าถึงสัจธรรมในเรื่องของความดีนั่นเองที่เขายกย่องสูงสุดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเน้นไปแล้วนะคะก็คือการรู้จักและเข้าใจความดีจะทำให้คนนั้นเป็นคนดีมีคุณธรรมนั่นเองอันนี้ก็สิ่งที่พูดไปแล้วเหมือนกันนะคะที่ยกตัวอย่างโซลติสไปพูดท่ามกลางฝูงชนนะคะชอบไปตั้งคำถามนะคะตั้งคำถามแล้วก็พยายามต้อนให้คนตอบนะคะให้คนตอบแบบเขาจะถามไปเรื่อยๆอ่ะจนรู้สึกว่าคนนั้นไม่ได้ตอบง่ายๆแล้วก็ต้องแบบต้องคิดนิดนึงอ่ะไม่อาจจะไม่นิดด้วยต้องคบคิดอยู่นานอ่ะกว่าจะตอบไม่ได้อ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเริ่มต้อนไปต้อนมาแต่ ขออภัยแต่สิ่งที่เขาทำคืออะไรเขาบอกว่าเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรมต้องใช้เหตุผลก่อนเพื่อที่จะเข้าถึงสัจธรรมและเชื่อว่าทุกคนสามารถใช้เหตุผลในการเข้าถึงสัจธรรมได้ก็คือการขบคิดไตร่ตรองที่ว่านั่นแหละนะคะวิธีการก็คือการถกเถียงใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องไปทำท่ามกลางฝูงชนอ่ะคือไม่คุยกันสองคนนะคะต้องไปคุยกับคนในวงกว้างหน่อยเพื่อที่จะเกิดการถกเถียงกันนะคะแต่ละคนก็จะแสดงทัศนะออกมานะคะบางคนก็คอยตามบางคนก็เห็นแย้งมันก็เกิดเป็นอะไรคะเกิดเป็นความรู้ต่อยอดขึ้นมานะคะขณะถกเถียงต้องใช้เหตุผลแล้วก็ตัดอคตินะคะแล้วก็เถียงเพื่อความรู้จริงๆนะถกเถียงเพื่อความรู้จริงๆก็คือโซเครติกเมธอดนะคะสำหรับของเพลโตนะคะปรัชญาการศึกษานะคะเนื่องจากว่าเพลโตได้อ้างถึงนะคะ world of ideas ที่เป็นความจริงหรือเป็นที่มาของโลกนี้นะคะแต่ว่าคนที่จะเข้าถึงความจริงนี้ได้ก็คือคนที่มีปัญญาเด่นนะคะคนที่มีจิตภาคปัญญาหรือภาคเหตุผลเด่นนั่นเองและสิ่งที่เพลโตเสนอหลังจากนี้ก็คือว่านอกจากนี้ก็คือว่าคนที่มีจิตภาคเหตุผลหรือภาคปัญญาเด่นเนี่ยควรจะไปทำหน้าที่ผู้ปกครองนะคะเขาจะเรียกว่าราชาปราชญ์นะคะเป้าหมายของการศึกษานะคะในทัศนะของเพลโตคือคัดคนคัดคนก็คืออะไรคะก็คือคัดกรองคนว่าคนไหนมีจิตภาคอะไรเด่นนั่นแหละนะคะก็ใช้ระบบการศึกษาเป็นตัวคัดกรองนะคะอันนี้เป็นอภิปรัชญาของเพลโตนะคะพูดถึง world of ideas ที่เป็นที่มาของโลกนี้นะคะความจริงของความรู้ที่มนุษย์ความจริงของความรู้นะคะในทัศนะของเพลโตคือจริงแท้ที่สุดแล้วเนี่ยสำหรับความรู้เกี่ยวกับโลกนี้คือความรู้เกี่ยวกับ world of ideas นะคะเป็นความรู้เกี่ยวกับโลกนะคะไม่ใช่ขอโทษถ้าเป็นความรู้เกี่ยวกับโลกมันจะไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงมนุษย์สามารถเข้าถึงได้ด้วยจิตภาคเหตุผลหมายถึงมนุษย์สามารถเข้าถึงตัว world of ideas นะคะได้ด้วยจิตภาคเหตุผลหรือภาคปัญญานะถึงจะเข้าใจ
ราะฉะนั้นถ้ามีคำถามว่าอภิปรัชญาของเพลโตคืออะไรอภิปรัชญาคำถามของอภิปรัชญาคืออะไรคะอะไรคือความเป็นจริงใช่ไหมอะไรคือความเป็นจริงหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าแต่ละคนก็ตอบไว้ต่างๆกันใช่ไหมไอ้สามทัศนะใหญ่ๆคือสสารจิตธรรมชาติใช่ไหมตัดคำว่านิยมออกนะคะเอาแบบสั้นๆก็คือสสารจิตธรรมชาติแต่พอเป็นของเพลโตเราก็บอกอ๋อเพลโตต้องเป็นอยู่ค่ายไหนคะเพลโตก็อยู่จิตนิยมทำไมเขาถึงอยู่จิตนิยมเพราะอะไรต้องตอบว่าอะไรคะเพราะเขาอ้างอสสารว่าเป็นที่มาของโลกนี้อสสารของเขาที่ว่าคืออะไรคะคือ world of ideas world of ideas สำคัญยังไงสำคัญเพราะมันมี ideas หรือ forms นะคืออะไรคะแบบของสรรพสิ่งอยู่บนนั้นอยู่ใน world of ideas ถามว่าเจอได้ไหม world of ideas เราสามารถสร้างยานอวกาศอะไรสักอย่างยานอะไรก็ไม่รู้ว่ายานพาหนะอะไรสักอย่างเพื่อจะไปถึงไหม world of ideas ไม่ถึงนะคะเพราะอะไร ก็ต้องกลับมาด้วยความที่เขาเป็นจิตนิยมและเขาอ้างอสสารก็แสดงว่า world of ideas เป็นอสสารรู้เห็นได้ด้วยอะไรคะได้ด้วยจิตภาคปัญญาและเหตุผลเท่านั้นโอเคนะอันนี้ก็ถ้าสมมุติว่าใครจำเพลโตได้นะด้วยความเป็นสามารถอธิบายได้เรื่องของจิตนิยมนะคะเรื่องของ world of ideas เรื่องของจิตสามภาคคุณก็สามารถทำข้อสอบเกี่ยวกับเพลโตในวิชานี้ได้หมดทุกข้อไม่ว่าจะอยู่ในอภิปรัชญาไม่ว่าจะอยู่ในการเมืองไม่ว่าจะอยู่ในการศึกษานะครับเป้าหมายของการศึกษาในทัศนะของเพลโตก็คือคัดคนไปทำหน้าที่เพื่อรัฐก็คือไปทำหน้าที่ตามความเหมาะสมนั่นเองนะคะพิจารณาจากไหนพิจารณาจากจิตสามภาคและใครที่เข้าถึงตรงนี้ได้ก็คือคนที่มีจิตภาคเหตุผลหรือภาคปัญญาเด่นใช่ไหมที่บอกว่าเหมาะจะเป็นผู้ปกครองเข้าถึงความจริงนี้ได้ก็คือจิตภาคนี้เท่านั้นนะคะทำไมถึงต้องคัดคนนะอ๋อไปทำงานเพื่อรัฐเอาเหรอแล้วรัฐต้องทำยังไงต่ออ๋อรัฐต้องยุติธรรมสิรัฐที่ดีต้องยุติธรรมให้คนได้ไปทำงานตามจิตสามภาคที่ว่านี้ใช่ไหมคะมันก็จะสัมพันธ์อยู่กับการเมืองเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องตอบได้ถ้าเขาถามกลับไปกลับมาว่ารัฐที่ดีต้องยุติธรรมเป็นยังไงยุติธรรมที่ว่าคืออะไรในทัศนะของเพลโตก็ต้องบอกว่าเนี่ยก็ยังไงก็เป็นวนมาที่จิตสามภาคเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเราถ้ารัฐที่รัฐที่ดีและยุติธรรมก็หมายความว่าเราก็จะไม่เอาคนภาคตันหาภาคน้ำใจเด่นภาคตันหาหรือภาคน้ำใจเด่นไปเป็นผู้ปกครองเพราะไม่เหมาะนะโอเคการจัดการศึกษานะคะจริงๆก็พูดไปแล้วเท่าที่จำได้เมื่อคราวที่แล้วนะคะหมายถึงว่าเท่าที่จำได้เพราะว่าเอกสารมีข้อความจำกัดเหลือเกินนะคะเพราะมันเป็นสรุปบังคับอย่างทั่วถึงนะคะทุกคนเข้าเรียนระบบเดียวกันนะคะนี่ก็เป็นการจัดการศึกษาระดับเริ่มแรกเลยนะต้องเรียนเหมือนกันหมดนะคะต้องเรียนในระบบเดียวกันนะคะเริ่มการศึกษาด้วยพละศึกษาพูดไปแล้ววิชาสูงสุดคืออภิปรัชญาเห็นไหมแต่คนที่จะทะลุขึ้นไปเรียนในระดับนี้ได้เนี่ยมันเฉพาะคนที่จิตภาคเหตุผลหรือภาคปัญญาเด่นเท่านั้นนะคะเรียนจบออกมาเหมาะจะเป็นผู้ปกครองนะคะเรียกว่า Philosopher King นะคะหรือราชาปราการศึกษาของเซนต์ออกัสตินนะคะก็เนื่องจากว่ามนุษย์มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะมนุษย์ที่เป็นคริสต์ศาสนิกชนนะคะต้องเข้าใจเรื่องมนุษย์มีบาปกำเนิดหรือ Original Sin การที่มนุษย์ตกจากสวรรค์ที่เราเรียกว่า The Fall นะมันเป็นสำนวนเนาะก็คือการตกจากสวรรค์เมื่อคราวที่แล้วแล้วก็เอ้ยเมื่อสไลด์แผ่นก่อนๆหน้านี้นะคะแล้วก็เราบอกว่ามันทำให้มนุษย์สูญเสียสิทธิ์3ประการที่ว่านั่นน่ะมันก็นำมาซึ่งสิ่งนี้นะคะ original sin หรือบาปกำเนิดนะคะฉะนั้นเวลาคริสเขาพูดถึงสินล้างบาปเนี่ยมันก็มาจากเหตุนี้นะคะที่ เป็นทารกเกิดมาต้องทำพิธีล้างบาปเนี่ยนะคะ เกิดได้กี่วันอะไรกี่เดือนก็ไม่รู้ล่ะแล้วเขาก็ต้องไปทำพิธีที่โบสถ์นั่นน่ะนะคะอันนี้ก็คือล้างบาปนะคะถามว่าบาปอะไรพูดยังเป็นทารกอยู่เลยบาปอะไรก็คือต้องอธิบายให้ได้นะคะแต่ไหนๆก็ผ่านหูผ่านตามาแล้วเนาะใครที่ไม่ได้เป็นคริสต์นะไหนๆก็ผ่านหูผ่านตามันคือบาปกำเนิดถามว่าบาปกำเนิดมาจากไหนก็มาจากนู้นเลยอดัมกับอีฟที่กินผลไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วนั่นแหละแล้วทีนี้ปัญหาคือบาปมันถ่ายทอดมายังมนุษย์ทุกคนนะคะมนุษย์ทุกคนในโลกนี้อันนี้เป็นทัศนะของคริสต์ตอนที่คริสต์ต้องไปเผยแพร่ศาสนาในยุคกลางนะคะในยุโรปยุคกลางเนี่ยจะต้องอธิบายชาวบ้านให้ได้นะ
ชาวบ้านในที่นี้หมายถึงว่าชาวบ้านที่ยังไม่ได้นับถือคริสต์ต้องอธิบายให้ได้ว่าคือตระกูลฉันสืบไปสืบมายังไงยังไงก็ไม่ไปถึงอดัมกับอีฟเนี่ยทำไมฉันมีบาปกำเนิดทำไมถึงคิดว่าฉันมีอะแล้วฉันก็ไม่ได้นับถือคริสต์ด้วยปรากฏว่ามันก็มีคำอธิมันต้องมีความพยายามที่จะอธิบายให้ได้เนาะว่ามนุษย์ทุกคนมีบาปกำเนิดและมันก็นำมาสู่เรื่องของอะไรคะเรื่องของที่ชาวคริสต์ต้องไปเผยแพร่คำสอนตัวเองใช่ไหมให้มนุษย์ทุกคนอะตระหนักว่าทุกคนมีบาปกำเนิดที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากอาดัมกับอีฟนะแล้วก็นำไปสู่การเชื่อในพระเจ้าใช่ไหมแล้วก็เชื่อต่อไปว่าจริงๆแล้วพระเจ้ามาไถ่ให้แล้วพระเจ้าในที่นี้คือพระเยซูนะคะมาไถ่บาปกำเนิดให้แล้วในอดีตกาลนู่นที่ถูกตรึงกางเขนไถ่บาปไว้ในอดีตแล้วรอให้มนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยกลับใจไปเชื่ออันนี้คือเหตุผลเนาะว่าทำไมเขาถึงมาเผยแพร่ให้เราก็คือเขาจะบอกว่าจริงๆพระเจ้ามาไถ่ให้แล้วรอเราไปเชื่อแล้วเราก็ไปล้างบาปเข้าวิธีทำวิธีอะไรของเขานะคะโอเคอ่ะบาปกำเนิดก็คือเกิดจากมนุษย์ปฏิเสธพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ต้องมีความเชื่อนี้เป็นพื้นฐานก่อนว่าเรามีบาปกำเนิดนะคะมาจากไหนก็คือจากอาดัมกับอีฟนะคะแต่ทีนี้เมื่อกี้ยังเล่าไม่จบประเด็นก็คือว่าเวลาต้องไปพูดกับคนนอกศาสนาแล้วไปเผยแพร่คำสอนแบบเนี้ยจริงๆเขาให้ใช้คำว่าเผยแผ่นะคะเกี่ยวกับศาสนาแต่ว่ามันไม่ค่อยคุ้นปากเท่าไหร่นะคะแต่นักศึกษาก็ทราบไว้แล้วกันนะคะจริงๆเขาไม่ให้ใช้คำว่าเผยแผ่แล้วเขาบอกว่ามันดูเหมือนเชื้อโรคต้องพูดว่าเผยแผ่ศาสนานะคะทีนี้การพยายามจะพูดให้ถูกละกันก็คือการไปเผยแผ่ศาสนาของชาวคริสต์เนี่ยก็คือเป็นไปเพื่อแบบเนี้ยนะคะเพื่อที่จะอธิบายถึงเรื่องการมีบาปกำเนิดของมนุษย์นะคะแล้วก็ตอบได้แล้วนะว่าบาปกำเนิดมาจากไหนนะคะในความเชื่อของชาวคริสต์นะคะพอเชื่อแบบนี้แล้วก็นำไปสู่เรื่องของการพยายามให้ความรู้ใช่ไหมพอเชื่อแบบนี้ก็เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็นำไปสู่การให้ความรู้จุดหมายของความรู้ในทัศนะของเซนต์ออกัสตินนะคะก็คือให้มนุษย์นั้นกลับใจไปรักพระเจ้านะคะแล้วก็เกิดการสำนึกในบาปที่ทำในครั้งนั้นบาปไหนบาปนั่นแหละนะคะบาปที่ในอดีตที่อาดัมกับอีฟได้ทำไว้นะคะมีอะไรอีกการจัดการศึกษานะคะระดับเริ่มแรกเข้มงวดบังคับให้เชื่อในสิ่งที่นำไปสู่การสำนึกบาปถ้ามันเคยมีคำถามนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเป็นการศึกษาของเซนต์ออกัสตินเนี่ยระดับเริ่มแรกผู้เรียนควรอ่านหนังสืออะไรในทัศนะของเซนต์ออกัสตินนะซึ่งมันไม่มีสิทธิ์ให้คิดไปอย่างอื่นเลยนะคะหนังสือเล่มที่ว่าก็คืออะไรคะคัมภีร์ไบเบิลนั่นเองนะคะมันเคยเป็นข้อสอบนะคะส่วนระดับก้าวหน้านะคะให้เรียนเหตุผลเพื่อพิสูจน์ให้เรียนการใช้เหตุผลเพื่อพิสูจน์ความเชื่อซึ่งก็เรียนปรัชญาควบคู่กับเทววิทยานะคะวิชาเทววิทยานะหรือเทโลจีนะคะเป็นวิชาที่พูดถึงธรรมชาติของพระเจ้านะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับโลกรวมถึงมนุษย์ด้วยนะความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับโลกและมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเป็นวิชาอันนี้เขาพูดถึงพระเจ้าในฐานะที่เป็นโมโนเทซึมนะคะพระเจ้าที่เป็นเอกเทวนิยมนะคะก็เป็นของชาวคริสต์นั่นเองจริงๆแล้วคิดว่าหลายคนคงทราบเนาะว่าเขามีประวัติความเป็นมาร่วมกันในบางประการนะคะแล้วก็เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกันนะคะสามศาสนานะคือได้แก่ศาสนายูดาห์นะคะของชาวยิวแล้วก็ศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลามนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีแก่นความเชื่ออะไรบางอย่างที่คล้ายกันอยู่หรือแต่พระเจ้าเนี่ยองค์เดียวกันแน่ๆนะคะแต่ว่าหลักปฏิบัติอะไรอาจจะต่างกันส่วนรายละเอียดก็จะต่างกันบ้างนะคะอย่างเช่นของคริสต์บอกว่าพระเจ้าห้ามใช่ไหมห้ามไปกินผลไม้ต้นนั้นอะแต่ของมุสลิมนะถ้าในคัมภีร์เขาจะบอกว่าพระเจ้าห้ามเข้าใกล้เลยนะผลไม้ต้นนั้นแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ก็คือเรื่องราวที่มันเป็นแก่นนะมันก็จะคล้ายคลึงกันอยู่นะแต่ว่ารายละเอียดปลีกย่อยก็ต่างกันแต่พระเจ้าองค์เดียวกันอย่างที่บอกนะคะปรัชญาการศึกษาของรุสโซนะคะเน้นการเติบโตอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเอ๊ะตกลงเราได้จบประเด็นนี้หรือยังเนี่ยเดี๋ยวนะคะอ๋อๆๆทำไมเราไม่ได้สรุปสักทีคือจะให้เห็นภาพอย่างนี้ค่ะ
เวลาเราพูดถึงพระเจ้าใช่ไหมและทีนี้คนอ่ะบางคนเขายังไม่ได้นับถือคริสต์หรือเขาไม่เชื่อเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรรู้ไหมมันทำให้เกิดการตั้งคำถามอย่างคนที่ต้องการแบบเพิ่งผ่านสำนักปรัชญามาแล้วก็ชื่นชอบการใช้เหตุผลน่ะเขาบอกว่าท่านลองพิสูจน์ให้ข้าดูซิพระเจ้าของท่านอ่ะเป็นยังไงคือเราจะเชื่อได้ยังไงว่าพระเจ้าท่านมีตัวตนอยู่จริงคือแค่ตอบไม่ใช่แค่ถามแบบนี้เนาะมันก็ตอบยากแล้วถูกไหมคะมันไม่มีการพิสูจน์ได้อยู่แล้วเพราะว่าพระเจ้ามีลักษณะเป็นอสสารถูกไหมคะอสสารคือไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสมันนำไปสู่การพิสูจน์ไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องของความเชื่อมันคือถ้าคนที่เชื่อหมายความว่าอะไรเขาศรัทธาว่ามีอยู่จริงใช่ไหมทีนี้มันจะต้องไปพูดกับคนที่ไม่เชื่อคนที่ไม่เชื่อในที่นี้คืออะไรฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เพิ่งผ่านสำนักปรัชญามามันก็เลยทำให้ชาวคริสต์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักปรัชญาในยุคกลางเนี่ยที่เป็นชาวคริสต์เนาะนักปรัชญาในยุคกลางเป็นชาวคริสต์หลายคนนะส่วนใหญ่ด้วยก็เลยต้องไปทำเนี่ยสิ่งนี้แหละนะใช้เหตุผลเพื่อพิสูจน์ความเชื่อประมาณว่าโอ้ยพวกที่เพิ่งผ่านสำนักปรัชญามาดูมันถามแต่ละคำตอบยากจะต้องตอบเหตุผลยังไงนะมันถึงจะเข้ามานับถือศาสนาเราอันเนี้ยนะก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้นักปรัชญาหมายถึงว่านักบวชเอ่ยหรือว่าศาสนิกที่เป็นคริสต์เอ่ยก็ต้องหันไปเรียนปรัชญานะคะเพื่อจะใช้วิธีการทางปรัชญามาตอบคำถามแล้วก็จะได้โน้มน้าวตอบคำถามให้พอใจด้วยนะเหมือนว่าตอบคำถามแล้วก็มีเหตุผลที่คนฟังพอใจแล้วเขาจะได้เปลี่ยนมานับถือคริสต์ก็เป็นงานยากแต่ว่าเขาก็ทำแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะเพราะนั้นยุคกลางที่เราเคยได้ยินได้ฟังอ่ะนะที่บางครั้งมันถูกเรียกว่ายุคมืดเนี่ยเพราะว่าทั้งยุคนั้นอ่ะคือเป็นความพยายามของนักปรัชญาที่จะพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้านะคะด้วยวิธีการทางตรรกวิทยาทั้งนั้นเลยนะคะโอเคแหมเราจะพูดตรงนี้แหละแต่ว่าพอแตกประเด็นไปไม่ได้สรุปสักทีนะเพราะฉะนั้นในยุคกลางนะคะถือว่าวัดนะคะวัดคริสต์อ่ะก็คือวัดหรือโบสถ์แล้วแต่คุณจะเรียกแหละก็คือศาสนสถานของคริสต์นะคะมีบทบาทสำคัญนะในการจัดการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาในสมัยก่อนก็เป็นเรื่องของศาสนาไปนะคะคริสต์นะพูดถึงคริสต์ศาสนาไทยก็เคยเป็นนะคะวัดก็เคยเป็นศูนย์กลางของการศึกษานะคะในอดีตปรัชญาการศึกษาของรุสโซนะคะก็คือเน้นที่การเติบโตแบบเป็นธรรมชาตินะคะเขามองว่ามนุษย์ทุกคนดีโดยธรรมชาตินะคะแต่ว่าเติบโตแบบผิดธรรมชาติค่ะทำให้คนไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะเห็นผิดเป็นชอบขี้อิจฉานะคะเพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาก็คือเป็นไปเพื่ออะไรคะเป็นไปเพื่อเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติการเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติผลของมันคือยอมรับคนอื่นๆเขาอยากได้ตรงนี้ยอมรับตัวเองแล้วก็ยอมรับคนอื่นด้วยนะคะว่าเราแต่ละคนสนใจต่างกันถนัดต่างกันมีความแตกต่างกันนั่นเองจะได้ไม่ต้องไปนั่งเปรียบเทียบอิจฉาริษยากันประมาณนั้นนะคะวิธีการจัดการศึกษาในระดับเริ่มแรกนะคะให้เรียนจากประสบการณ์ตรงนะคะของตัวเองไม่มีการอ่านหนังสือนะคะเพราะว่าเด็กจะได้เข้าใจความต้องการความสามารถของตัวเองเกิดการยอมรับคนอื่นๆนะคะทีนี้ถ้าไปอ่านในตำราจะเห็นว่าถึงแม้ว่าตรงนี้จะบอกว่าไม่เน้นการอ่านหนังสือนะใช่ไหมแต่มันก็จะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะที่ลุตโซนะคะเจ้าของแนวคิดนี้นะชองชาลุตโซแนะนำว่าถ้าจะอ่านก็อ่านเล่มนี้นะก็คือเรื่องการผจญภัยของโรบินสันครูโซนะคะมันเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาเดินทางไปกับเรือแล้วก็เรือแตกนะเรือแตกเขาก็มาติดเกาะเขาก็ใช้ไอเศษอะไรที่มันลอยมาขึ้นฝั่งที่เกาะเขาอะนะที่มันมาจากเรือแตกอ่ะเขาก็มาสร้างเป็นบ้านนะในที่สุดเขาก็สร้างนู่นนี่จนมันกลายเป็นฟาร์มอ่ะเขาก็มีชีวิตอยู่ได้นะแต่ในที่สุดเหมือนจะกลับออกไปนะครับโอเคคือไม่ได้อ่านเอาจริงคือไม่ได้อ่านจบนะมันเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาสมัยเรียนจำไม่ได้มัธยมต้นหรือมัธยมปลายนะฮะและด้วยเหตุที่มันเป็นภาษาอังกฤษก็เลยอ่านแบบกระท่อนกระแท่นนะฮะก็ไม่ได้อ่านจนจบไม่ได้อ่านจบแบบละเอียดอ่ะนะครับแต่มันมีแปลภาษาไทยอยู่นะคะก็เขาบอกว่าไม่เน้นการอ่านหนังสือใช่ไหมแต่ถ้า
ถ้าจะอ่านก็อ่านเรื่องนี้นะคะการผจญภัยของโรบินสันครูโซนะคะโอเคการจัดการศึกษาในระดับเริ่มแรกของรุสโซนะแบบละเอียดนิดนึงนะคะเขาบอกว่าเป้าหมายนะคะของการศึกษาในระดับเริ่มแรกของรุสโซคือการให้ผู้เรียนเป็นตัวของตัวเองอันนี้คือระดับเริ่มแรกเลยเนาะทั้งนี้เพราะรุสโซต้องการให้ผู้เรียนเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติตามลำดับชั้นของการพัฒนาตัวเองคือเริ่มจากการเป็นตัวของตัวเองก่อนทีนี้การเป็นตัวของตัวเองต้องปล่อยให้เด็กเริ่มต้นการศึกษาในบรรยากาศที่ปลอดอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางสังคมทั้งนี้เพราะรุสโซมีความคิดว่าคนนั้นเป็นคนดีโดยธรรมชาตินะคะแต่ว่าสังคมมีส่วนทำให้คนเลวลงไอ้ข้อ3มันน่าสนใจนะปล่อยให้เด็กเริ่มต้นการศึกษาในบรรยากาศที่ปลอดจากอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางสังคมไม่รู้เราจะอธิบายแบบประมาณแนวว่าถ้าเราสมมติว่าเราอยู่ในสังคมใช่ไหมในโรงเรียนเราอะทำไมเรียนม.ปลายอะแล้วสมมติเราอยู่ห้องวิทย์คณิตน่ะวิทย์คณิตจะเรียกว่าเป็นห้องคิงใช่ไหมซึ่งห้องที่เรียนวิทย์คณิตส่วนใหญ่เขาก็จะมีแนวทางเขาเนาะเป็นแพทย์เป็นวิศวะอะไรแบบประเภทนั้นเภสัชมีอะไรอีกอะประมาณนี้ค่ะทีนี้ถ้าสมมติเราบังเอิญอยู่ห้องนั้นอะวิทย์คณิตอะเราจะถูกคาดหวังแล้วใช่ไหมจากคนในสังคมเนาะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมห้องคุณครูนู่นนี่คุณครูแนะแนวนะคะคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองที่บ้านอะไรเงี้ยคือก็จะคาดหวังเนาะเห็นเราเรียนสายวิทย์คณิตคงจะเป็นแนวเนี้ยหมออะไรต่ออะไรปรากฏว่าจริงๆแล้วเราไม่ชอบคือเราเรียนได้แต่เราไม่ชอบอะแล้ววันนึงเราก็บอกว่าไม่อยากเรียนคณะนั้นน่ะอยากทำเกษตรสมมติว่าเราไปบอกที่บ้านว่าขอแอดมิดเข้าวิชาที่เกี่ยวกับการทำเกษตรได้ไหมก็ไม่รู้นะก็ไม่รู้ว่าโอเคถ้าบ้านไหนเข้าใจก็คงจะโอเคเนาะแต่มันจะต้องมีแหละที่แบบอ้าวเรียนวิทย์คณิตไม่ไปเป็นแพทย์หรออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอันนี้คืออิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางสังคมคือเรามันมีค่านิยมอะไรบางอย่างใช่มั้ยคะมันก็เป็นไปได้อ่ะมันก็เป็นไปได้ที่เด็กคนนั้นอาจจะรับความกดดันซึ่งมันก็คือเราก็ได้ยินได้ฟังมาบ้างอ่ะนะคะตั้งแต่ว่าเรียนจบมัธยมปลายต้องเข้ามหาลัยนี้อะไรอ้าวเข้าไม่ได้ก็ต้องไปสมัยก่อนเป็น entrance นะก็คือเพื่อนของตัวเองนี่แหละนะก็คือทั้งบ้านน่ะก็คือครอบครัวเขานะเขาจบจากมหาวิทยาลัยนึงนะคะเสร็จแล้วเพื่อนได้อีกมหาวิทยาลัยนึงซึ่งเราก็มองว่ามันก็โอเคแล้วนะแต่เขาก็บอกว่าเขาจะเอ็นใหม่ปีหน้าเนื่องจากว่าที่บ้านอยากให้จบมหาวิทยาลัยนี้อะไรเงี้ยเขาก็ไปเอ็นใหม่มันก็เราว่ามันก็มีส่วนเนาะมีส่วนที่ทำให้เนี่ยมีส่วนทำให้เกิดแบบข้อ3อะก็คืออาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยจริงๆเขาอาจจะอยากเรียนจบพร้อมเพื่อนอะแต่เขาต้องแบบมาเอ็นปีหน้าก็หมายความว่าเขาจะจบช้าไปปีนึงอะก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะว่าบางทีเขาอาจจะแต่โอเคเขาก็ยอมนะคะเพราะว่าเขาอาจคือไม่รู้จริงๆว่าลึกๆแล้วเขามองว่ามันยังไงอะนะแต่เป็นเราก็มองแบบคนนอกอะเนาะเราก็มองว่ามันก็เสียเวลาไปปีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อ5นะคะการจัดการศึกษาในระดับเริ่มแรกจะทำให้เด็กเป็นตัวของตัวเองก็คือทำดังนี้นะคะปล่อยให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของตนเองกล่าวคือถ้าเขาต้องการรู้สิ่งใดก็ให้มีประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งนั้นโดยตรงโดยไม่ต้องมีการชี้แนะนะคะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอ่านหนังสือเพราะหนังสือนอกจากจะเป็นประสบการณ์ของคนอื่นแล้วยังทำให้เด็กไม่คิดด้วยตัวเองนะคะแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากทีเดียวนะคะโรงเรียนต้องมีความพร้อมในการจัดวิชาให้เด็กมีประสบการณ์อย่างหลากหลายตามความต้องการของเด็กเห็นไหมคะคือบางทีเราไม่อาจจะต้องไม่ต้องมาอยู่ระบบที่มันเป็นระบบที่คิดโดยส่วนกลางอะแล้วก็สั่งลงมาบางทีเราอาจจะไปเรียนคอร์สอะไรสั้นๆแล้วก็เราก็ไปทำอาชีพเลยก็ได้นะสมัยนี้มันก็รู้สึกจะมีเห็นเยอะแล้วใช่ไหมคะที่เขาก็อาจจะไปตามความฝันความถนัดความสนใจเขาเลยอะนะคะการที่เด็กสามารถมีประสบการณ์ตรงนะคะด้วยตนเองจะทำให้เด็กเรียนรู้ว่าตัวเองชอบสิ่งใดมีความถนัดด้านใดนะคะการรู้ว่าตัวเองชอบสิ่งใดมีความถนัดด้านใด
ย่อมนำไปสู่การยอมรับตนเองนะคะเมื่อเด็กยอมรับตนเองก็สามารถนำไปสู่การยอมรับคนอื่นๆนะคะซึ่งอาจจะมีความชอบและมีความถนัดแตกต่างจากตนการรู้จักยอมรับคนอื่นย่อมมีความหมายถึงการไม่เห็นคนอื่นเป็นศัตรูหรือคู่แข่งนะคะซึ่งก็ข้อ10นะคะบอกว่าจากตรงนั้นน่ะนะคะจากข้อ9เนี่ยมันก็นำไปสู่การคิดถึงผลประโยชน์ของคนอื่นได้ในที่สุดนะคะเพราะว่าไม่ได้เห็นคนอื่นเป็นศัตรูหรือคู่แข่งนะดังนั้นในตอนในการพัฒนาตนเองตอนเป็นเด็กเล็กเนี่ยกลับนำไปสู่การมีคุณธรรมสังคมคือคำนึงถึงผลประโยชน์ของคนอื่นในที่สุดอันนี้คือทัศนะของรูโซนะคะท้ายที่สุดก็คือเจอคำที่มันเป็นเหมือนกับแนวคิดสำคัญของเขานะคะก็คือ general view ที่พูดมาทั้งหมดก็คือการเรียนรู้ชีวิตทางสังคมการมีหน้าที่ต่อคนอื่นความเห็นแก่ตัวหายไปคือมันจะเกิดตรงนี้หมายถึงว่าขั้นสุดท้ายของการพัฒนาเนี่ยมันเกิดการเรียนรู้ชีวิตทางสังคมมันรู้สึกถึงการมีหน้าที่ต่อคนอื่นความเห็นแก่ตัวหายไปเหลือแต่การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมทั้งสังคมนะคะไม่มีความรู้สึกว่าคนอื่นเป็นคู่แข่งไม่มีความรู้สึกสะใจเมื่อคนอื่นมีปัญหานะคะสุดท้ายก็คือก่อให้เกิดอะไรคะการทำเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงเนาะหรือแรงปรารถนาเพื่อส่วนรวมนะคะที่ตำราแปลไว้แบบนั้น general view นั่นเองนะคะจบแล้วรูโซนะคะส่วนจอห์นล็อกอันนี้บอกว่าเป้าหมายของการศึกษาคือสำนึกและปกป้องสิทธิเพราะนั้นไอ้คำว่าปกป้องสิทธิถ้าเห็นเนี่ยก็คิดถึงจอห์นล็อกได้เลยนะคะมนุษย์ไม่อยู่ใต้การปกครองของใครนะคะในช่วงนั้น state of nature นะคะมีเสรีภาพสิทธินะคะในทรัพย์สินรัฐถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิตามธรรมชาตินะคะถ้าเรื่องเป้าหมายของการศึกษาก็คือควรจะทำให้เด็กเนี่ยสำนึกในสิทธิตามธรรมชาติแล้วก็ปกป้องสิทธิตามธรรมชาติของตนเองนะคะแล้วก็ต้องบอกให้คอยจับตาดูด้วยว่ารัฐได้ทำหน้าที่ปกป้องสิทธิให้เราหรือเปล่านะคะส่วนลัทธิปฏิบัตินิยมนะคะก็คือจุดหมายคือคำนี้เลยนะคะไม่ต้องจำคำไหนเลยแก้ปัญหาเป็นนะเนื่องจากว่าโลกมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงเกิดสิ่งใหม่ตลอดเวลานะคะเพราะนั้นการศึกษาจุดหมายก็คือการศึกษานะคะมีจุดหมายเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหาเป็นเมื่อต้องพบกับสิ่งใหม่ๆนะคะเรียกว่าเป็นการลงมือปฏิบัติเลยนะคะวิธีของเขาคือ learning by doing นะคะไม่มีการเรียนแค่ทฤษฎีเท่านั้นก็คือลงมือทำเลยวิธีการเรียนนะคะก็คือตั้งปัญหาขึ้นมานะคะแล้วก็ให้ช่วยกันขบคิดนะคะว่าถ้ามันมีปัญหาแบบนี้จะมีสมมุติฐานในการแก้ปัญหาอย่างไรแล้วก็ให้ลงมือทดลองปฏิบัติดูเลยว่าสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่นะคะก็คือเรียนรู้จากการแก้ปัญหาโดยจริงๆนั่นเองนะคะก็ถือว่าถ้าแก้ปัญหาเป็นก็แปลว่าก็ได้ความรู้ที่แท้จริงไปนะคะส่วนอัตถิภาวะนิยมนะคะหรือexistentialist นะคะบอกว่าจุดหมายของการศึกษาจุดหมายของการศึกษาคือการเป็นตัวของตัวเองนะคะเขามองว่าปัจจุบันเนี่ยตัวเล็กไปไหมเนี่ยตัวเล็กไปขออภัยนะคะปัจจุบันเนี่ยคนทำหน้าที่จนลืมก็คือทำหน้าที่ในที่นี้คือทำการทำงานนะคะหาเลี้ยงชีพเนี่ยจนลืมความต้องการของตนเองนะคะลดฐานะตัวเองเป็นแค่เครื่องจักรนะคะทั้งที่มนุษย์มีเสรีภาพมนุษย์ที่แท้เป็นตัวของตัวเองนะสามารถดำเนินชีวิตได้ตามที่ต้องการนะคะแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงการศึกษาเนี่ยมันควรจะมีจุดหมายเพื่อชีวิตตนเองเข้าใจตนเองรู้จักตนเองยิ่งขึ้นการศึกษาไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไปเรียนรู้อะไรที่มันไกลตัวเรานะคะนั้นจุดหมายก็คืออยากให้เข้าใจตัวเองรู้จักตนเองก็คือกลับไปเป็นตัวของตัวเองนะคะอันนี้คือจุดหมายที่เขาต้องการนะคะสำหรับแนวคิดของ existentialist หรืออัตถิภาวะนิยมนะคะในตำราเนี่ยเขาจะยกตัวอย่างไว้นะคะประมาณว่าอันนี้มาเปลี่ยนเองนิดหน่อยประมาณว่าถ้าเราได้ช้อนมาคันหนึ่งช้อนซ่อมก็ได้มาคู่หนึ่งเลยช้อนซ่อมเขาบอกว่าสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้สมมติว่าเราสมมติเป็นของใหม่นะของใหม่ของมนุษย์นะสมมติเราได้ช้อนซ่อมมาคู่หนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราควรจะไปเรียนรู้อะไรไหมเราควรจะไปเรียนรู้ว่ามันน่ะมีประโยชน์ในการต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรก็แน่นอนคือตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมเพราะเรารู้จักมันมานานแล้วเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นของใหม่ที่เพิ่งมีขึ้นเนี่ยเราก็แค่ควรจะรู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างต่อเราอย่างไรเนาะโอเค
มันคือการรับประทานอาหารใช่ไหมเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการรับประทานอาหารเขาบอกว่าแทนที่จะไปสนใจเรื่องว่ามันทำมาจากโลหะอะไรน้ำหนักเท่าไหร่มีจุดหลอมเหลวเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือไปดูแค่ว่ามันมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะนี่ก็คือคำอธิบายที่เขายกตัวอย่างมาประกอบนะคะว่าไม่ควรไปเรียนรู้สิ่งที่ไกลตัวนะคะถ้าสมมติได้ช้อนซ่อมมาคู่หนึ่งก็แค่ควรจะเรียนรู้ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรกับเรานะคะการศึกษาการจัดการศึกษานะคะก็อันนี้คงเราคงเห็นแล้วเมื่อคราวที่แล้วนะคะก็มีคีย์เวิร์ดเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็ดูตามนั้นรวมถึงนี่ด้วยนะคะเป้าหมายของการศึกษาอันไอชี้นี้ก็คือแก้แล้วใช่ไหมไม่สัมพันธ์กับความจริงเชิงปรนัยนั่นคือโซฟิสนะคะที่คราวที่แล้วไม่สัมพันธ์กับความจริงเฉยอันนี้ก็เพิ่มให้แล้วนะคะโอเคนะคะอันนี้นะไม่น่ามีอะไรเนาะเพราะว่าเราพูดไปแล้วแล้วมันก็เป็นชี้ที่เรามีเมื่อคราวที่แล้วด้วยถ้าจำไม่ผิดนะคะมีอะไรเป็นประเด็นไหมไม่มีเนาะตรงเนี้ยนะคะเซนต์ออกัสตินเนี่ยการศึกษาต้องช่วยให้คนกลับใจไปรักพระเจ้าการศึกษาดึงคนห่างจากรัฐอันนี้หมายถึงรัฐที่ไม่ได้นับถือพระเจ้านะคะมันหมายถึงคนบาปมารวมตัวกันน่ะนะเพราะว่ารัฐที่ดีคือรัฐที่ได้รับการอำนาจการปกครองมาจากพระเจ้านะคะส่วนอันเนี้ยคือถ้าอยากได้คำอธิบายแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแบบละเอียดมันก็คือสิ่งที่ตอนเรียนจริยศาสตร์คุณจำได้ไหมตอนเรียนจริยศาสตร์แล้วเราพูดถึงปัญญานิยมอ่ะใช่ไหมใช่เราอาจารย์ที่สอนจริยศาสตร์อ่ะ mm-hmm. เขาพูดถึงปัญญานิยมใช่ไหมปัญญานิยมซึ่งเป็นหนึ่งในอสุขานิยมอ่ะและต้องพูดถึงปัญญานิยมใช่ไหมกับวิมุตตินิยมเพราะฉะนั้นการอธิบายเรื่องเป้าหมายของการศึกษาของโซเครติสสัมพันธ์อยู่กับคุณธรรมการศึกษาต้องเข้าถึงความดีมันคือเรื่องเดียวกันกับปัญญานิยมที่อยู่ในหัวข้อจริยศาสตร์นะคะมาถึงปรัชญาประยุกต์ที่3นะคะหัวข้อที่3ปรัชญาสังคมโอเคอันนี้คือใหม่เลยใช่ไหมเพราะว่าอันนั้นคือทวนที่ใช้เวลานานมากปัญญาสังคมนะคะมีอยู่2ประเด็นนะคะที่สนใจก็คือเสรีภาพและความยุติธรรมเสรีภาพและความยุติธรรมนะคะเพราะนั้นเราก็จะพูด2ประเด็นนี้นะที่เป็นเนื้อหาในตำราของเราเนี่ยเสรีภาพและความยุติธรรมมันก็ต้องเริ่มจากการที่เราไปเข้าใจความหมายและหลักการก่อนนะว่าเสรีภาพคืออะไรความยุติธรรมคืออะไรนะคะเสรีภาพนะคะความหมายของเสรีภาพคืออะไรนะแล้วก็มาพูดถึงหลักการนะคะที่เกี่ยวกับเสรีภาพนะซึ่งได้แก่หลักการจำกัดเสรีภาพแล้วก็เมื่อใดที่เสรีภาพของบุคคลควรถูกจำกัดลงก็คืออันนี้กำลังพูดถึงหลักการจำกัดเสรีภาพใช่ไหมหลักการจำกัดเสรีภาพก็คือพยายามจะตอบคำถามว่าเมื่อใดเสรีภาพของบุคคลควรถูกจำกัดลงคือเราควรมีเสรีภาพถูกไหมในฐานะที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็เป็นอิสระชนเสรีชนอะไรแบบนี้แสดงว่าเราก็มีเสรีภาพเนาะอ้าวแล้วจริงๆแล้วเรามีเสรีภาพที่เราจะทำอะไรได้ตลอดเวลาเหรอเราอยากซื้อยาซื้อหายาอะไรมากินก็ได้เลยอย่างนี้หรอก็ไม่ใช่เนาะยาบางประเภทก็ยังต้องถูกควบคุมใช่ไหมคะยาเสพติดไม่ต้องพูดถึงควบคุมอยู่แล้วนะคะแม้กระทั่งเนี่ยไอ้ที่เข้าข่ายว่าเป็นยาเสพติดอะนะคะกัญชากระท่อมอะไรเนี่ยยังถูกควบคุมเลยใช่ไหมถึงแม้ตอนนี้จะถูกปลดล็อกอะไรก็ตามแต่เราจะบอกว่าเห็นป่ะว่าจริงๆเราไม่ได้มีเสรีภาพถูกป่ะคะเราซื้อรถสปอร์ตมาขับเราขับได้ตามแม็กซิมัมสปีดของมันเลยไหมเอาก็ไม่อีกเงินเราซื้อแท้ๆไม่รู้จะซื้อสดซื้อผ่อนมันก็เงินเราอะแต่ทำไมเราไม่เห็นได้ขับรถตามแม็กซิมัมสปีดมาเลยอะทำไมเราถึงถูกจำกัดเสรีภาพมันก็จะมีหลักการบอกนะว่า
เออทำไมนะคะเห็นไหมเพราะนั้นไอ้ประเด็นที่พูดถึงหลักการจำกัดก็คือเมื่อใดเสรีภาพของบุคคลควรถูกจำกัดลงนะคะในเรื่องของความยุติธรรมนะคะก็เช่นเดียวกันก็ต้องไปดูตั้งแต่ว่าความยุติธรรมคืออะไรนะคะก็ไปดูความหมายมันใช่ไหมหลักการยุติธรรมอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงหลักการยุติธรรมเนี่ยอย่างประเด็นความร่ำรวยผลประโยชน์อะไรพวกนี้จะแบ่งอย่างไรถึงเรียกว่ายุติธรรมนะคะนี่ก็เราก็จะไปเห็นหลักการมันนะคะเราใช้เสรีภาพในความหมายไหนเราใช้เสรีภาพนะคะในความหมายนี้ก็คือผ่านการถกเถียงขบคิดมาแล้วนะคะก็คือสมปรารถนาและไร้อุปสรรคอันนี้คือเป็นการถ่ายสแกนมาจากการถ่ายเอกสารมาหลายก๊อปปี้แล้วนะคะอาจจะเบี้ยวๆหน่อยนะกลับไปที่ตรงนี้นิดนึงสิเสรีภาพหมายถึงนะดูความหมายปัจจุบันนะคะความสมปรารถนาและไร้อุปสรรคแปลแบบง่ายๆคืออะไรทำอะไรก็ได้โดยไม่มีอะไรมาขัดขวางทำอะไรก็ได้ที่ใจต้องการโดยไม่มีอะไรมาขัดขวางประมาณนี้เนาะแปลแบบภาษาธรรมดาทั่วไปแต่ว่านักศึกษาก็จำแบบนั้นนะว่าสมปรารถนาและไร้อุปสรรคนะทีนี้ลองดูปัญหานะเรายกปัญหาขึ้นมาว่าถูกบังคับให้แต่งงานกับคนที่บังเอิญชอบเรียกว่ามีเสรีภาพไหมอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องอยู่กับความหมายนี้นะสมปรารถนาและไร้อุปสรรคแล้วเราก็มาเจอปัญหาชวนคิดเนาะหรือคำถามชวนให้ขบคิดนะคะว่าถ้าถูกบังคับให้แต่งงานกับคนที่บังเอิญชอบเนี่ยเรียกว่ามีเสรีภาพไหมสมปรารถนาไหมก็สมปรารถนาเพราะว่าชอบอยู่แล้วก็แน่นอนว่าไอ้ความชอบกันฉันชู้สาวมันย่อมจะมีแนวโน้มว่านำไปสู่การแต่งงานแต่มีคำสำคัญอยู่ถูกบังคับให้แต่งงานกับคนที่บังเอิญชอบก็คือการสมปรารถนาแต่ถูกบังคับเราถามว่ามีเสรีภาพไหมนะคะคำตอบมันก็อาจจะเป็นแบบที่เห็นนั่นแหละมีเสรีภาพเพราะสมปรารถนาอ่ะก็ไม่ใช่เหรอก็เมื่อกี้บอกว่าให้จำให้ได้ว่าเสรีภาพหมายถึงเสรีภาพหมายถึงความสมปรารถนาและไร้อุปสรรคก็สมปรารถนานะไม่มีอุปสรรคด้วยได้ถูกบังคับให้แต่งงานกับคนที่บังเอิญชอบแต่ดูนะคะว่าจริงๆแล้วคำตอบมันน่าจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะก็คือไม่น่าจะมีเสรีภาพนะคะเพราะเสรีภาพควรหมายรวมถึงโอกาสที่จะเลือกหรือเปลี่ยนใจใช่ไหมโอกาสที่จะเลือกหรือเปลี่ยนใจหมายความว่าเลือกเองอะว่ายังไม่พร้อมแต่งหรือแต่งเลยก็ได้อะไรเงี้ยคือหมายถึงว่ามันต้องเป็นความเต็มใจของเราอะหรือว่าเอ๊ะเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้แล้วรู้สึกว่าไม่ละไม่อยากแต่งละกับคนนี้ละสมมติเป็นแบบนั้นแต่นี้ไม่มีโอกาสที่จะเลือกหรือเปลี่ยนใจเพราะว่าไอ้คำนั้นนะคะถูกบังคับให้แต่งงานกับคนที่บังเอิญชอบเห็นไหมคะว่ามันเริ่มมีประเด็นให้ขบคิดละนะไม่สมปรารถนาเพราะเป็นไปไม่ได้เช่นขอทำให้คำมันรุนแรงน้อยลงนิดนึงนะเรียนไม่เก่งแต่อยากเรียนแพทย์เรียนไม่เก่งอะแต่ว่าอยากทำอยากเป็นหมออะเพราะว่าได้ช่วยชีวิตคนมีความสุขแบบแบบถ้าเราจะเอาสิ่งที่เราได้ร่ำเรียนมาถึงแม้เราจะเรียนไม่เก่งก็เถอะไปช่วยชีวิตให้คนแบบหายเจ็บป่วยหรือรอดพ้นจากความตายอ่ะสมมติแต่ว่ามันมีบางวิชาก็ไม่เก่งอ่ะเพราะฉะนั้นเกรดโดยรวมมันเหมือนว่าบางวิชาเรียนมาแล้วมันไม่ค่อย
มันไม่ค่อยทำได้คะแนนได้ดีเท่าไหร่นั้นเกรดโดยรวมก็เลยไม่ค่อยดีอ่ะแต่ว่าชอบมีเขาเรียกว่ามีจิตใจที่แบบอยากช่วยเหลือผู้คนอ่ะแต่ว่าอาจจะใช้เวลาอาจจะทุ่มเทไม่ใช่ใช้เวลาอาจจะทุ่มเทมากกว่าชาวบ้านหน่อยเพราะว่าแต่ว่าจะพยายามอยากเรียนอะไรเงี้ยสมมติเราเป็นแบบนั้นเนาะจุดยืนเราเป็นแบบนั้นทีเนี้ยเราก็ไปสอบจนถึงสมมติเราสอบอยู่ 2-3 ครั้งเนาะจนอายุเราจะเกินลิมิตที่เขากำหนดไปละเราก็มาขึ้นสเตตัสเลยว่าอู้อยู่ประเทศนี้ไม่มีเสรีภาพเลยอยากเป็นหมอก็ไม่ได้เป็นอันนี้เรียกว่าไม่มีเสรีภาพไหมคะเพราะว่ามันไม่สมปรารถนาสักทีใช่ไหมเพราะว่าสอบไม่ได้สอบเข้าไปไม่ได้อะสอบเข้าไปเรียนคณะแพทย์ไม่ได้อะเราจะต้องพิจารณาเรื่องนี้ไงคะเราจะเรียนว่าเอ้ยเราจะบอกว่าเราเรียนไม่ได้เพราะอะไรเราให้เหตุผลว่าอะไรเพราะเราไม่มีเสรีภาพอยากเรียนไม่ได้เรียนแต่จริงๆแล้วการเข้าเรียนน่ะเขาก็มีเกณฑ์อยู่ใช่ไหมคะมีเกณฑ์เรื่องของคะแนนใช่ไหมมีเกณฑ์เรื่องของสุขภาพจิตอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่บุคลิกภาพนู่นนี่อะไรที่เขาจะต้องมาดูเนาะทีเนี้ยประเด็นคือเราไม่ผ่านเกณฑ์เขาน่ะเราจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่เนาะเราไม่พูดถึงเรื่องความสามารถนะหรือศักยภาพอะไรแต่มันมีเหตุที่ว่าเราไม่ผ่านเกณฑ์เขาอะและทีเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าโอเคเขาอาจจะบอกคุณนะว่าคุณไม่ผ่านเกณฑ์ตรงจุดนั้นจุดนี้ถ้าเราถามเขานะเขาอาจจะชี้แจงแต่ประเด็นคือว่าเราจะบอกว่าเราไม่มีเสรีภาพไหมเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเสรีภาพนะเพราะว่าเสรีภาพควรอยู่ในกรอบที่ไม่ใช่จินตนาการคือตอนนี้คุณแค่อยากเรียนใช่ไหมแต่คุณทำไม่ถึงเกณฑ์เขาอะแล้วเราจะมาขึ้นสเตตัสว่าฉันไม่มีเสรีภาพมันก็ไม่น่ามันก็ไม่น่าจะเหมาะใช่ไหมคะคืออันนี้จะไม่ได้ฟันธงอะไรนะคะเพราะว่าเราให้ดูเฉยๆว่าแนวคิดมันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แหมนี้ก็เอียงแผ่นนี้เอียงซ้ายนะคะอันนี้มาเอียงขวานะคะดูไปก็เหมือนมึนๆมาขออภัยนะคะเพราะว่ามันผ่านการถ่ายเอกสารแล้วก็มาสแกนเนาะมันบางทีมันก็เป็นงานเร่งด่วนอยู่เหมือนกันนะโอเคประโยชน์ของเสรีภาพนะคะนำความสุขช่วยทำให้เกิดสิ่งใหม่และช่วยพัฒนาบุคคลนะคะฝึกฝนผ่านการตัดสินใจเลือกของตนเองถึงแม้อาจเลือกอย่างโง่เขลาก็ดีกว่าไม่เคยเลือกเองเลยอันนี้คือประโยชน์ของเสรีภาพนะคะการจำกัดเสรีภาพอ่ะนั่นคือความหมายเนาะเราเห็นทิศทางของการให้ความหมายแล้วมันต้องผ่านการถกเถียงนะคะมันยังไม่ได้มีข้อสรุปอะไรแน่นอนตายตัวนะเพียงแต่ว่ามันสมมติว่าเราบอกว่าเสรีภาพคือเนี่ยความสมปรารถนาและไร้อุปสรรคแต่มันก็มีประเด็นอ้าวเหรอแล้วถ้าอย่างนี้เรียกว่ามีเสรีภาพไหมอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นเรียกว่ามีเสรีภาพไหมเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือให้เห็นถึงความเขาเรียกว่าความพยายามในการที่จะจำกัดความว่าเสรีภาพใช่ไหมแต่ว่ามันก็การจำกัดความอะไรมันเป็นเรื่องยากนะคะมันก็ต้องใช้การระดมความคิดผ่านการถกเถียงอะไรมาพอสมควรเห็นไหมเพราะว่าขนาดว่าพูดว่าสมปรารถนาและไร้อุปสรรคอ้าวถ้าประเด็นอย่างนี้เรียกว่ามีเสรีภาพไหมประเด็นอย่างนั้นเรียกว่ามีเสรีภาพไหมนั่นแหละมันนำมาสู่การคบคิดถกเถียงนั่นเองเห็นไหมที่เขาบอกว่าปัญหาชวนให้คิดนั่นแหละนะคะโอเคมันเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่มันไม่ใช่คำจำกัดความที่สมบูรณ์นะจะบอกว่าอย่างนั้นแต่เพียงแต่ว่ามันก็พอจะทำให้เรารู้ว่านั่นคือความหมายของเสรีภาพนะแต่ก็ต้องอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะต้องรู้ว่าเสรีภาพควรจะหมายรวมถึงโอกาสเลือกหรือจะเปลี่ยนใจได้นะเสรีภาพควรอยู่ในกรอบที่ทำไมคะไม่ใช่เรื่องของจินตนาการเขาพูดคำว่าอะไรควรอยู่ในกรอบที่ไม่ใช่จินตนาการด้วยนะอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นสิ่งที่มันก็ต้องมาเขาเรียกว่ามาใส่ใจมันด้วยนะคะไม่ใช่แค่เสรีภาพหมายถึงแล้วก็จบแค่นั้นมันก็อาจจะดูง่ายไปหน่อยนะคะมันอาจจะไม่ครอบคลุมความหมายของเสรีภาพโดยแท้จริงนะคะมาสู่ประเด็นที่2นะคะการจำกัดเสรีภาพเขาบอกว่าเสรีภาพไม่ควรถูกจำกัดนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของอนาคิสต์หรืออนาธิปไตยนะคะแต่อีกฝั่งนึงบอกว่าเสรีภาพต้องถูกจำกัดถ้าความต้องการขัดแย้งกันก็จะมีการละเมิดเสรีภาพกันผู้มีอำนาจก็จะมีเสรีภาพมากกว่าคนอื่น
ือไม่ต้องดูอะไรดูง่ายๆเลยว่าถ้าสมมติว่าเรามีอำนาจนะคะอาจจะเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ๆโตๆนะคะหรือว่ามีฐานะร่ำรวยเงี้ยถ้าเราถูกตำรวจเรียกเนี่ยนะตำรวจจราจรเนี่ยคิดว่าโอกาสรอดเป็นอย่างไรอันนี้คือขนาดว่ามีกฎหมายนะกฎหมายที่เป็นรัฐธรรมนูญใช้ทั้งประเทศเนาะเรายังเห็นผู้มีอำนาจเนี่ยทำไมคะมีเสรีภาพมากกว่าเราเลยเนาะแล้วลองคิดดูสิว่าถ้าไม่มีเสรีภาพนะหรือไม่มีการจำกัดผู้ผิดลองคิดดูว่าถ้าไม่มีการจำกัดเสรีภาพเลยเนี่ยนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นนี่เราถูกจำกัดเสรีภาพด้วยกฎหมายนะแต่เรายังเห็นผู้มีอำนาจมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าอย่างนี้เนาะอันนี้คือความเป็นจริงในสังคมนะคะก็ฝากไว้นะคะเพราะเดี๋ยวเติบโตขึ้นไปก็ต้องไปเจอเผชิญชีวิตแบบที่มันเป็นจริงๆอ่ะนะคะก็จะเห็นจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะก็อะไรอ่ะมันก็ต้องเรียนรู้ไปเนาะอันไหนมันดูไม่เหมาะไม่ควรก็คงจะมีการแก้ไขในอนาคตนะคะก็ฝากไว้นะคะลองดูนะคะเรื่องของสังคมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยู่ไงคือเราต้องใช้ชีวิตกับมันอะสังคมนะคะบางทีมันมีเหตุแต่ว่าเราก็ยอมรับว่าบางอย่างมันก็อย่างรากลึกเนาะมันค่านิยมอะไรบางประการอะไรเงี้ยมันก็โอ้มันก็แก้ไขยากก็รอคนรุ่นใหม่ๆนี่แหละนะคะเราคงไม่ได้อยู่เห็นสักทีเดียวนะคะแต่ว่าก็ฝากไว้คิดแล้วกันหลักการจำกัดเสรีภาพนะคะถ้าเป็นจอห์นสจ๊วตมิลบอกว่าอย่าจำกัดเสรีภาพเรื่องส่วนตัวที่ไม่มีผลกระทบต่อคนอื่นๆเช่นการไว้ทรงผมการแต่งกายนะคะชีวิตส่วนตัวที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะคะเรื่องส่วนตนที่ไม่มีผลกระทบกับคนอื่นมีหรือไม่อ่ะทีนี้คือจอห์นสจ๊วตมิลบอกว่าอย่างเงี้ยแบบเนี้ยอย่าจำกัดเสรีภาพเรื่องส่วนตัวที่ไม่มีผลกระทบต่อคนอื่นเช่นการไว้ทรงผมการแต่งกายหรือเขาใช้ชีวิตส่วนตัวที่ไม่ได้อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่คำถามนะคะคือเรื่องส่วนตัวที่ไม่กระทบต่อคนอื่นมีหรือไม่มีไหมก็มีเนาะก็คือไว้ทรงผมการแต่งกายอะไรเงี้ยมันไม่กระทบแต่ว่ามันก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องอื่นใช่ไหมเช่นเราแต่งกายเข้าสอบแต่งกายไปนั่งเรียนอะไรเงี้ยมันก็มีใช่ไหมคะทีนี้มีอีกคำถามหนึ่งใช่ไหมเขาบอกว่าชีวิตส่วนตัวที่ไม่ได้อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่อะแล้วถ้าเราใช้ชีวิตส่วนตัวของเรานอกเวลางานดื่มเหล้ามันไปเกี่ยวกับคนอื่นไหมก็บางกรณีก็เกี่ยวใช่ไหมคะเช่นเสียงดังหรือว่าทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรเงี้ยคือหมายความว่าไอ้ตรงนี้มันแสดงให้เห็นถึงอะไรคะถึงความพยายามในการที่จะทำหลักการจำกัดเสรีภาพขึ้นมาโดยเสนอว่าอย่าจำกัดเสรีภาพเรื่องส่วนตัวที่ไม่มีผลกระทบต่อคนอื่นๆอันนี้คือการตั้งคำถามนะคะตั้งคำถามเหมือนจะถามเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ะนะก็ไม่ได้ถึงกับแย้งอะไรเพียงแต่ว่าเอ๊ะมันมีไหมเรื่องส่วนตัวที่ไม่กระทบกับคนอื่นและถ้าใช้ชีวิตส่วนตัวนอกเวลางานดื่มเหล้ามันกระทบคนอื่นไหมก็อาจเป็นไม่ได้ในบางกรณีใช่ไหมคะเช่นกระทบกับคนในครอบครัวเองนั่นแหละก็คือเสียค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องซื้อสุรามาดื่มอะไรอย่างเงี้ย ก็แล้วแต่นะคะมันก็เป็นกรณีไปไม่ได้มีคำตอบให้นะคะหมายถึงว่าไม่ได้มีคำตอบนู่นนี่อะไรเพียงแต่ว่าจอห์นสจ๊วตมิลเสนออย่างนี้มันก็มีคนตั้งคำถามอย่างนี้ขึ้นมานะคะว่ามันมีจริงไหมนะคะเรื่องส่วนตัวที่ไม่กระทบต่อคนอื่นนะคะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้มันเป็นสิ่งที่เราต้องไปคบคิดนะคะการจำกัดเสรีภาพเรื่องเพศนะคะ อันนี้เสนอโดยแพทริกเดฟลินนะคะบอกว่าศีลธรรมเป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงให้สังคมมีระบบระเบียบความประพฤติผิดทางเพศแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยก็สามารถลุกลามทำลายโครงสร้างทางศีลธรรมได้นะคะแม้แต่เรื่องเพศซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวก็ควรถูกจำกัดนะคะถือเป็นการป้องกันศีลธรรมของสังคมอันนี้คือพูดถึงเรื่องส่วนตัวที่ไม่กระทบคนอื่นแต่นี้มองว่าเรื่องเพศอะถึงแม้เป็นเรื่องส่วนตัวก็ควรถูกจำกัดเพราะมันไปทำลายโครงสร้างโครงข่ายศีลธรรมของสังคมผู้ที่สนับสนุนการจำกัดเสรีภาพทางเพศนะคะ
เขามองว่ามันเป็นอันตรายต่อจิตใจทำให้รู้สึกอับอายขยะแขยงนะครับฉะนั้นรัฐควรออกกฎหมายควบคุมเหมือนควบคุมขยะไม่ให้สิ่งลามกมารบกวนจิตใจอันนี้คือควรจำกัดเสรีภาพทางเพศส่วนคนที่เห็นว่าไม่ควรจำกัดเสรีภาพทางเพศให้เหตุผลไม่ว่าอย่างไรนะคะก็คือพวกLGBTQ แล้วก็แล้วแต่นะคะถึงรวมถึงเรื่องชู้สาวด้วยนะคะเป็นเรื่องที่ยากจะระบุอย่างชัดเจนว่ามีผลร้ายต่อสังคมอย่างไรเพราะถ้ามันปกปิดก็ทำร้ายใครไม่ได้นะคะส่วนอันนี้มันเป็นข้อความตั้งแต่อดีตแล้วนะคะภาพยนตร์นิยสารทางเพศเป็นอะไรน้อยกว่าการเผยแพร่ลัทธิทางการเมืองจะเห็นร่องรอยของอดีตอยู่ใช่ไหมปัจจุบันในรูปของนิยสารภาพยนตร์นิตยสารอะไรเนี่ยที่เอ่ยมาเนี่ยมันก็เปลี่ยนรูปแบบไปแล้วนะคะเป็นอันตรายน้อยกว่าการเผยแพร่ลัทธิทางการเมืองนะคะนี่ก็เป็นในอดีตเนาะที่มีปัญหาเรื่องคอมมิวนิสต์นะคะปัจจุบันลัทธิทางการเมืองไม่ค่อยได้เป็นประเด็นถูกนำมาพูดถึงเท่าไหร่นะคะนี่ในยุคปัจจุบันน่าจะเป็นเรื่องของประเด็นทางเศรษฐกิจมากกว่านะคะถ้ามีกฎหมายควบคุมความประพฤติผิดทางเพศนะคะย่อมทำให้รัฐสามารถสอดส่องถึงห้องนอนนะคะถ้ามีกฎหมายควบคุมความประพฤติทางเพศอาจทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยหันมาทำคดีเหล่านี้มากกว่าไปไล่จับอาชญากรคือมันง่ายถูกไหมมันง่ายแล้วมันก็ดูไม่ค่อยอันตรายด้วยนะไปไล่จับโจรผู้ร้ายดูจะอันตรายกว่านะอ่ะก็อันนี้ก็เป็นแนวคิดของกลุ่มที่ไม่สนับสนุนให้มีการจำกัดเสรีภาพเรื่องเพศนะคะมาดูนะคะว่าเวลาเราเมื่อกี้เราให้เรามีคำถามว่าเอ๊ะเราอยากซื้อยาบางประเภทมาใช้กับเรากับตัวเราเองอ่ะมันสามารถทำได้ไหมก็เงินเราเองด้วยเนาะแล้วเราก็ยินยอมด้วยนะว่าเอายาชนิดนั้นชนิดนี้ซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะส่งผลไม่ดีต่อร่างกายแต่เราอ่ะเต็มใจอย่างเงี้ยนะคะเช่นยานอนหลับยานอนหลับมันต้องให้แพทย์สั่งใช่ไหมคะแต่ทีนี้เรารู้สึกว่าอยากนอนหลับยาวๆอ่ะสมมติเป็นแบบนั้นเราสามารถไปซื้อเองได้ไหมถ้าไม่มีใบแพทย์สั่งมาก็ปรากฏว่าไม่ได้ใช่ไหมหลักการจำกัดเสรีภาพเพื่อป้องกันเหตุร้ายนะเขาบอกว่ารัฐทำหน้าที่ของบิดามารดาคือใช้หลักการนี้นั่นเองนะคะรัฐกำลังทำหน้าที่ของบิดามารดาป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลร้ายอย่างรู้เท่าไม่ถึงการนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการควบคุมการใช้ยานะคะควบคุมความเร็วของรถผู้คัดค้านเห็นว่าทำให้ประชาชนโอเคอันนี้คือข้อความน่าจะตกไปนะคะผู้คัดค้านเห็นว่าทำให้ประชาชนเนี่ยใช้ชีวิตยากลำบากเนาะเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยจะใช้ยาบางชนิดก็ไม่ได้จะอยากจะขับรถเร็วมีเหตุต้องขับรถเร็วก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงควรควบคุมเฉพาะกรณีที่จำเป็นคือเยาวชนคนขาดสตินะคะคนเมาหรือคนที่จิตใจว้าวุ่นละกันนะคะอย่าออกกฎหมายมาควบคุมทุกคนนะประมาณว่าฉันรับผิดชอบตัวเองได้นะในเรื่องของการใช้ยาบางชนิดคือมันจำเป็นต้องใช้เช่นยานอนหลับสมมตินะคะยานอนหลับบางชนิดที่แบบแรงๆเนี้ยเขาก็ไม่ให้เราซื้อกินเองเราต้องมีแพทย์เขียนใบสั่งยามาแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าเรามีเหตุจำเป็นอะเร่งด่วนต้องขับรถเร็วอะนะมันเป็นเหตุฉุกเฉินมากเราก็จะทำไมคะเราก็จะถูกดำเนินคดีนะคะมันก็จะมีกล้องอะไรจับอะไรก็ว่าไปเห็นไหมเขาเลยบอกว่าไปควบคุมเฉพาะกรณีที่จำเป็นได้ไหมเนี่ยคนเหล่านี้นะคะโอเคนะคะนี่ก็คือหลักการจำกัดเสรีภาพแต่จริงๆแล้วเขากำลังทำหน้าที่นี้แต่นี้คือการเห็นแย้งนะคะเสรีภาพนะคะสรุปก็คือเสรีภาพจึงมันนำมาซึ่งความสุขความสุขนะคะเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราสมหวังในสิ่งที่ปรารถนานะคะส่วนอุปสรรคที่เป็นสิ่งสุดวิสัยนะคะเช่นคุณไม่สามารถผ่านเกณฑ์ก็คือเกณฑ์ในเรื่องของการสอบในเรื่องอยากเป็นแพทย์อ่ะนะคะมันไม่เกี่ยวกับเสรีภาพนะมันเป็นจินตนาการนะการสมปรารถนาแต่ถูกบังคับบอกว่ามันเท่ากับไม่มีเสรีภาพนั่นเองเพราะไม่สามารถปรารถนาอย่างอื่นได้นั่นที่ยกตัวอย่างเรื่องอะไรคะถูกบังคับให้แต่งงานกับคนที่บังเอิญชอบนะคะเสรีภาพควรถูกควบคุมเนื่องจากว่าน้อยคนที่จะมีเสรีภาพเอาจริงๆคนที่มีอำนาจเท่านั้นแหละที่จะมีเสรีภาพมากกว่าคนอื่นนี่ขนาดว่ามีกฎหมายใช่ไหมลองคิดดูว่าเราไม่มีกฎหมายสินะคะ
ไม่มีกฎหมายเรื่องเสรีภาพเลยนะคะหมายถึงว่าเรื่องการละเมิดกันและกันน่ะนะคะจะแค่ไหนหลักการควบคุมเสรีภาพนะคะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ต้องควบคุมอันนี้ก็คือของมิวใช่ไหมเรื่องเพศก็ควรถูกควบคุมอันนี้ก็เป็นคนเสนอคนเสนอก็คือแพทริกเดฟลินนะคะเพราะว่ามันทำลายโครงข่ายทางศีลธรรมนะคะแล้วก็ประเด็นหลักการที่3คือควบคุมด้วยความหวังดีก็คือรัฐทำหน้าที่เหมือนกับพ่อแม่นะคะก็ออกกฎหมายมาควบคุมเรื่องของเสรีภาพนะคะมาดูประเด็นที่2นะคะความยุติธรรมประเด็นที่2นะความยุติธรรมหมายถึงอะไรก็คือถ้าให้ความหมายก่อนก็คือการได้ตามความเหมาะสมนะคะเหมือนกันต้องได้เท่ากันถ้าต่างกันก็ต้องได้ต่างกันนะคะเป็นหลักการแบ่งปันแล้วก็มีหลักการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมอันนี้คือความหมายนะอันนี้คือความหมายส่วนอันนี้คือหลักการนะคะหลักการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมเดี๋ยวไปดูว่ามันมีกี่หลักการนะคะความยุติธรรมคืออะไรก่อนความยุติธรรมคือความสมดุล นะคะถ้าเหมือนกันต้องได้รับการปฏิบัติเหมือนกันถ้าต่างกันต้องได้รับการปฏิบัติต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไปเกี่ยวกับความเหมือนความต่างที่เกี่ยวข้องกับการให้รางวัล นะคะกฎหมายแล้วก็การแบ่งปันผลประโยชน์ทีนี้เราก็มาสู่หลักการแบ่งปันผลประโยชน์นะคะการแบ่งปันผลประโยชน์เนี่ยมันจะมีอยู่4หลักการด้วยกันนะคะก็คือเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์นะคะก็คือ perfect equality นะคะแล้วก็แบ่งปันตามความพยายามแบ่งปันตามความเหมาะสมแล้วก็แบ่งปันตามแรงงานทีนี้หลักการเท่าเทียมกันเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันเนื่องจากว่าอันนี้คือมันค่อนข้างเป็นเหตุผลที่พิเศษหน่อยนะคะมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันเนื่องจากมีความต้องการปัจจัยพื้นฐานเหมือนกันอันนี้คือเหตุผลนะคะว่าทำไมเขาถึงมองมนุษย์เท่ากันก็คือเนื่องจากต้องการปัจจัยพื้นฐานเหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าถ้าสังคมไหนใช้หลักการแบ่งปันผลประโยชน์แบบเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์นะก็คือสังคมนั้นมันควรจะเป็นสังคมที่เศรษฐกิจดีเพราะสิ่งฟุ่มเฟือยก็ต้องแบ่งเท่ากันแต่ปัญหาคือว่าถ้าสังคมไหนใช้หลักการนี้เนี่ยมันจะไม่มีคนสร้างความร่ำรวยเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ร่ำรวยก็ต้องแบ่งผลประโยชน์นั้นไปยังทุกๆคนเพื่อที่ทุกคนจะได้มีเท่าๆกันนะคะมันถูกแบ่งปันไปเพื่อคนอื่นๆก็ทำให้ไม่มีใครอยากจะสร้างความร่ำรวยใช่ไหมคือทำไปเยอะอ่ะมันก็ได้เท่าคนอื่นอยู่ดีเพราะมันต้องแบ่งให้คนอื่นนั้นมันก็เลยขาดการแข่งขันทุกคนก็ทำพอได้อ่ะนะคะก็ไม่อยากจะลงทุนลงแรงอะไรเยอะเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องไปกระจายให้คนอื่นเพราะทุกคนต้องมีเท่าๆกันอะไรประเภทนี้นะคะนี่ก็คือหลักการเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์ถ้าเราจะถามก็แน่นอนคงจะไปถามเรื่องนี้เนาะหลักการเท่าเทียมกันอย่างสมบูรณ์มองว่ามนุษย์เท่าเทียมมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันด้วยเหตุผลใดอะไรประมาณนี้นะนี่ก็เป็นคำตอบนะครับหลักการแบ่งปันตามความเหมาะสมนะคะได้รับไม่เท่ากันนะได้รับตามความเหมาะสมนะคะก็คือเขาจะแบ่งตามคุณลักษณะนะคะคุณลักษณะก็คือในเรื่องของความสามารถและคุณธรรมเขาก็จะมีคำถามเนาะว่าเอ้าแบ่งอย่างนี้แล้วยุติธรรมจริงหรอจริงหรือที่ได้รับตามความสามารถและยุติธรรมเพราะว่ามันมีบางคนใช่ไหมคะที่มีความสามารถติดตัวมาที่เราเรียกว่าพรสวรรค์อะนะบางคนก็มีโอกาสได้รับการฝึกฝนมากกว่าคนอื่นเนี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเรื่องนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยคุณธรรมนะคะถ้าเป็นคนดีมีคุณธรรมเนี่ยควรจะรับผลตอบแทนเป็นในรูปของผลประโยชน์หรือนะอันนี้ก็คือคำถามนะคะคำถามเพื่อที่จะมาถามตรงนี้แบ่งตามคุณลักษณะดูที่ความสามารถและคุณธรรมทีนี้ถ้าใช้หลักถ้าใช้การแบ่งด้วยการดูที่ความสำเร็จล่ะนะคะอันนี้คือแบ่งตามความเหมาะสมนะชื่อมันคือหลักการแบ่งปันตามความเหมาะสมประเด็นแรกคือดูตรงนี้ดูตามคุณลักษณะนะคะแบ่งตามคุณลักษณะก็คือเรื่องของความสามารถเรื่องคุณธรรมและประเด็นที่สองก็คือดูตรงความสำเร็จเขาถามว่าคนประสบผลสำเร็จก็คือคนนั้นก็คือจะได้มากกว่าชาวบ้านใช่ไหมเนื่องจากว่าคุณประสบความสำเร็จเราก็เลยแบ่งตามความเหมาะสมคุณสำเร็จเราให้มากกว่าคนอื่นปัญหาคือทุกคนมีโอกาสหรือไม่ที่จะสำเร็จเหมือนกันน่ะเช่นเราพูดถึงการไปแข่งขันดนตรีสมมติว่าไปแข่งขันดนตรีทุกคนสมมติว่ามันคือห้องเรียนอ่ะห้องเรียนในระดับมัธยมอ่ะมัธยมปลายเนี่ยแล้วครูที่สอนดนตรีบอกว่าเนี่ยอบต.จะจัดแข่งระนาดอ่ะแข่งขันตีระนาดอ่ะ
นี่ถ้าใครไปได้รางวัลมานะที่1ถึงที่5เนี่ยครูให้เกรด4เลยนะทีนี้ปัญหาคือไอ้คนบ้านไหนที่มีหรือว่ามีโอกาสอ่ะเนี่ยสมมติอันนี้เรื่องสมมตินะฮะสมมติว่าบ้านไหนที่พอจะมีโอกาสหรือมีกำลังทรัพย์ในการซื้อระนาดให้ลูกฝึกซ้อมเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าโอกาสที่จะชนะสูงเนาะก็คือครูพูดถึงมันจะมีกี่บ้านในตำบลที่มีระนาดใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเขามีเงินซื้อระนาดเพื่อเกรด4เนาะพ่อแม่ก็ยอมซื้อระนาดให้ลูกสมมตินะนี่เป็นเรื่องสมมติก็เป็นไปได้ใช่มั้ยคะว่าโอเคก็คงจะมันน้อยบ้านมากที่จะมีเครื่องดนตรีคือระนาดเป็นของตัวเองอ่ะทีนี้ก็โอเคได้ไปเลยถามว่ายุติธรรมไหมไม่มีเครื่องดนตรีจะประสบผลสำเร็จทางดนตรีหรือไม่เพราะนั้นคนที่ได้เกรด4คือมีโอกาสซื้อก็คือคนที่มีโอกาสซื้อระนาดมาซ้อมที่บ้านมันเป็นคำถามนะคะแล้วไม่มีคำตอบให้นะเป็นคำถามให้ไปคิดให้ไปคบคิดต่อว่าเอ๊ะใช้หลักการนี้มันก็ฟังเหมือนดูดีนะเอ๊ะก็เอ๊ะมาต่ออีกว่าหรือว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็จะมีคำถามแย้งอย่างนี้นะคะหลักการแบ่งปันตามความพยายามอันนี้คือมองว่าคนไม่เท่าเทียมกันก็ต้องได้รับไม่เท่ากันนะคะคนทุ่มเทก็คือขยันมากก็ต้องได้รับมากสิปัญหาที่น่าคิดคือคนอ่อนแอและคนพิการนะคะซึ่งเขาเรียกอะไรเขามีความบกพร่องทางกายภาพใช่ไหมทุ่มเทได้ไม่เท่าคนอื่นยุติธรรมหรือไม่ที่เขาจะได้รับผลประโยชน์น้อยก็ต้องน้อยอยู่แล้วล่ะถ้าใช้หลักการนี้ใช่ไหมทุ่มเทมากต้องได้มากแต่ถ้าเขามีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายอ่ะนะคะก็เป็นคำถามซึ่งไม่มีคำตอบให้ก็ไปคบคิดเอาเอ๊ะมันยุติธรรมไหมหลักการนี้นักศึกษาเขาไม่ต้องไปหาคำตอบให้มันเพียงแต่ว่าอะไรคะก็ดูว่าหลักการแบ่งปันตามความพยายามเขาดูที่ไหนก็คือดูที่ตรงนี้นะคะส่วนมันจะตรงนี้ถ้าจะถามก็คือว่าคนที่ข้อใดนะบุคคลในข้อใดที่น่าจะได้รับการแบ่งปันผลประโยชน์น้อยกว่าคนอื่นถ้าเราถามแบบนี้ก็แน่นอนคุณก็ต้องมองหาคำประเภทนี้เนาะโอเคประมาณนี้ค่ะเวลาถามหลักการแบ่งปันตามแรงงานนะคะนี่ก็เป็นของคาร์ลมาร์กซ์อีกแล้วนะคะแล้วก็พราวฮอนนะคะผู้ใช้แรงงานคือผู้สร้างงานคือผู้สร้างความร่ำรวยนะคะงานมากก็คือมีความร่ำรวยเกิดขึ้นเขาบอกว่าถ้าแบ่งปันตามแรงงานก็คือใครใช้แรงมากต้องได้มากถ้านายทุนรวยกว่าคนใช้แรงงานแสดงว่านายทุนเป็นขโมยนะคะนี่ก็เป็นหลักการแบ่งปันตามแรงงานพูดง่ายๆว่าผู้ใช้แรงงานคือผู้สร้างงานทำให้เกิดความร่ำรวยงานมากก็แน่นอนคนที่รวยคือใครคะคือนายทุนแต่ว่านายทุนไม่ได้ลงแรงนะแต่มันก็บอกอยู่แล้วว่านายทุนก็ลงทุนนะแต่ว่าเนื่องจากว่าแบ่งปันตามแรงงานไงนั้นผู้ใช้แรงงานก็ต้องได้มากถ้านายทุนรวยนายทุนเป็นขโมยที่ไปกอบโกยเอาจากผู้ใช้แรงมาดูความยุติธรรมของกฎหมายนะคะก็คือเวลาเราพิจารณากฎหมายเนี่ยมันจะมีอยู่3ประเด็นนะคะก็คือจุดประสงค์ข้อยกเว้นและการบังคับใช้นะคะจุดประสงค์ข้อยกเว้นและการบังคับใช้ถ้าจุดประสงค์ดีคืออะไรก็คือเพื่อความสุขของส่วนรวมข้อยกเว้นดีคือข้อยกเว้นนั้นยังสนับสนุนความสุขของส่วนรวมนะคะส่วนการบังคับใช้ดีไม่ต้องคิดอะไรมากเลยค่ะใช้กับทุกคนไม่เลือกปฏิบัตินะนี่ก็คือการบังคับใช้เพราะฉะนั้นลองดูรถยนต์ทุกคันต้องใช้ความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตมหาวิทยาลัยรามคำแหงยกเว้นรถพยาบาลในขณะปฏิบัติหน้าที่เราก็ต้องพิจารณาจุดประสงค์ก่อนจุดประสงค์คืออะไรคะจุดประสงค์มันไม่ได้เขียนไว้หรอกแต่ว่าเราคงจะรู้ใช่ไหมห้ามใช้ความเร็วเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตมหาวิทยาลัยก็เพราะอะไรคะถ้าสมมติว่าเราไม่พิจารณาเรื่องของช่วงนี้ที่เป็นเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคเนี่ยเราก็จะมีนักศึกษาเดินเนาะนักศึกษาบุคลากรอะไรทั้งหลายทั้งปวงก็เดินกันขวักไขว่ในรั้วมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะประเด็นคือถ้ารถขับเร็วเกินเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะคะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ในการจำกัดความเร็วเนี่ยมันก็คือเพื่อความสุขของส่วนรวมข้อยกเว้นเป็นยังไงคะดีไหมข้อยกเว้นคือรถพยาบาลในขณะปฏิบัติหน้าที่ก็ยังสนับสนุนความสุขของส่วนรวมในที่นี้ก็คืออะไรคะช่วยเหลือผู้ป่วยใช่ไหมให้ไปถึง
มือหมออย่างรวดเร็วเนาะว่าอย่างสนับสนุนให้เกิดความสุขก็คือจะได้หายป่วยได้รวดเร็วนะแล้วก็คือหมายความว่าถ้าไปรักษาเร็วอาการก็จะไม่หนักใช่ไหมก็กลับมาเป็นปกติได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าข้อยกเว้นโอเคใช่ไหมการบังคับใช้เป็นไงคะการบังคับใช้ก็คือรถยนต์ทุกคันก็แสดงว่าเป็นไงคะดีไหมการบังคับใช้ดีนะคะอันนี้เนาะจุดประสงค์ยุติธรรมนะคะเพราะว่าเป็นไปเพื่อความปลอดภัยข้อยกเว้นก็ยุติธรรมนะคะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ก็คือช่วยชีวิตผู้ป่วยการบังคับใช้ดีค่ะใช้กับทุกคันนะคะโอเคนั่นก็คือการพิจารณากฎหมายนะคะถ้าสมมติว่าจุดประสงค์กับการบังคับใช้เนาะเราก็จะรวมเรียกว่าเนื้อหาของกฎหมายมันจะมีบางข้อที่เป็นคำถามเกี่ยวกับอันนี้นะคะมันเคยถามถึงข้อเนื้อหาของกฎหมายและข้อยกเว้นเป็นอย่างไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนื้อหาของกฎหมายนักศึกษาก็ดูตรงจุดประสงค์กับการบังคับใช้นะส่วนข้อยกเว้นนะคะข้อยกเว้นมันก็จะแยกออกมาเนาะอันนี้คือเนื้อหาเนาะจุดประสงค์และการบังคับใช้ข้อยกเว้นมันก็จะแยกออกมาเพราะฉะนั้นเราถามก็คือมันก็จะ choice นะคะคือหรือตัวเลือกก็จะเป็นเนื้อหากฎหมายยุติธรรมการบังคับเนื้อหายุติธรรมข้อยกเว้นยุติธรรมอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้บอกไว้เผื่อเจอแต่ว่าถ้าไม่เจอก็แนวโน้มว่าคงอาจจะไม่เจอนะคะเพราะว่าเราก็ปรับข้อสอบปรับมันมีคือเราอันนี้ก็ไม่ได้จะปิดบังเลยนะคะอันนี้ตัวเล็กไปหน่อยใช่ไหมก็จะบอกว่ามันก็มีข้อสอบเก่านะคะแล้วก็ผสมกับข้อสอบใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาจจะใครที่รู้สึกว่าจะต้องพึ่งพาชีตก็พอจะพึ่งได้แหละแต่ว่าเวลาเจอข้อสอบที่มันมีการปรับแก้อะไรเนี้ยก็ทำใจนะคือเราต้องปรับปรุงข้อสอบใช่ไหมมีเก่ามีใหม่ผสมกันอะไรเงี้ยนะคะก็อย่าไปยึดติดอะไรกับมันแล้วก็จะบอกว่าไอ้ชีตน่ะมันก็มีเฉลยผิดนะคะมันเคยสอนสมัยก่อนก็นักศึกษาก็มาถามว่าเอ๊ะทำไมเฉลยมันเฉลยแบบนี้ล่ะแต่เมื่อกี้อาจารย์สอนแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็บอกเอาจะเชื่อใครคือคะแนนมันออกมาจากที่เราในฐานะที่เป็นคนทำคีย์ข้อสอบก็คือเฉลยข้อสอบใช่ไหมในนักศึกษารู้สึกทำไมอาจารย์ทำไมชีตไม่เห็นเฉลยตรงกับอาจารย์เลยอ่ะต้องตอบยังไงดีเนี่ยคนทำชีตไม่ได้เป็นคนให้คะแนนนะคะตัวมันเล็กไปหน่อยนะคะขออภัยเนื่องจากว่าพอดีใช้เป็น PDF นะมันก็เลยออกมาไม่เต็มจอนะคะอันนี้เป็นสรุปหลักการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมนะคะก็มี4หลักการที่พูดไปแล้วนั่นแหละนะคะหลักการแบ่งปันแบบเท่าเทียมกันสมบูรณ์นะคะเนื่องจากว่าดูเรื่องของมนุษย์เท่ากันในด้านความต้องการปัจจัย4นะคะความร่ำรวยก็แบ่งเท่ากันนะคะไม่มีใครอยากขยันเพราะว่าผลประโยชน์ไปเฉลี่ยให้กับคนอื่นส่วนหลักการแบ่งปันตามความเหมาะสมนะคะแบ่งไม่เท่ากันดูที่คุณลักษณะประจำตัวนะคะได้แก่ความสามารถหรือทักษะนะคะกับเรื่องของคุณธรรมหรือความดีนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือดูที่ความสำเร็จของงานทีนี้มันก็มีคำถามว่าโอกาสที่จะฝึกฝนทักษะมีเท่ากันหรือไม่นะคะบางคนมีทักษะติดตัวตั้งแต่แรกเกิดล่ะนะคะจะต้องทำยังไงนะคะแล้วก็ความดีควรได้รับการตอบแทนในรูปของผลประโยชน์หรือนะคะที่บอกว่าดูที่ความดีหรือมีคุณธรรมก็จะสมมติว่าพิจารณาโบนัสเงี้ยอุ้ยนี่พนักงานคนนี้ตื่นมาใส่บาตรทุกเช้าเลยเห็นโพสต์อัพรูปขึ้นเราก็เห็นใส่บาตรทุกเช้าเลยให้โบนัสเยอะหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ดูน่าตั้งคำถามอยู่เหมือนกันนะคะถ้าใช้เกณฑ์นี้หลักการแบ่งปันตามแรงงานนะคะก็คือคนใช้แรงผลิตมากต้องได้มากอันนี้เป็นของมาร์กซ์นะคะหลักการแบ่งปันตามความพยายามก็คือทุกคนขอโทษเขาบอกว่าคนทุ่มเทก็ต้องได้มากนะคะคนอ่อนแอพิการทุ่มเทเท่าคนอื่นไม่ได้ก็หมายความว่าก็ต้องได้น้อยกว่าคนอื่นตลอดเลยอย่างนี้คือยุติธรรมไหมนะคะก็ฝากเป็นคำถามไว้นะคะโอเคนี่เราก็จบแล้วนะคะปรัชญาสังคมนะคะอ
ต่อไปนะคะต่อไปหัวข้อสุดท้ายปรัชญาประวัติศาสตร์นะคะปรัชญาประวัติศาสตร์มี2ประเด็นนะคะเราเรียกว่าเชิงวิเคราะห์กับเชิงวิจารณ์นะคะเชิงวิเคราะห์คือไปดูความหมายของเหตุการณ์นะคะแล้วก็แบบแผนตามทางประวัติศาสตร์คำว่าความหมายของเหตุการณ์คือมันเกิดขึ้นอย่างมีความหมายไหมคือมันจำเป็นต้องเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะส่วนเชิงวิจารณ์ไปดูความเป็นปรนัยของประวัติศาสตร์นะคะตอนนี้เข้าใจคำว่าปรนัยหรือยังเนี่ยปกติเวลาเราพูดถึงวิชาประวัติศาสตร์นะคะมันก็เป็นการเรียน เป็นการเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะส่วนปรัชญาประวัติศาสตร์เนี่ยเขาไปสนใจหมายถึงว่านักปรัชญาไปสนใจความหมายของเหตุการณ์แล้วก็เป็นแบบแผนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ด้วยนะมันเป็นอะไรที่มันคือไปสงสัยของเขาอะนะคะแต่มันเป็นการสงสัยที่วิชาประวัติศาสตร์เองก็แทบไม่ค่อยได้พูดถึงประเด็นนี้นะคะแต่ว่าปรัชญาไปสนใจนะคะเราลองมาดูประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ก่อนนะคะความหมายของปัญหาพูดถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โยงใยไปสู่จุดหมายใดนี่อยู่ในเชิงวิเคราะห์ใช่ไหมเรากำลังพูดถึงความหมายและแบบแผนนะความหมายและแบบแผนเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์โยงใยไปสู่จุดหมายใดมันก็คือตัวข้อ1ข้างบนนะคะความหมายของเหตุการณ์หรือมีนิ่งอะนะคะตอนนี้งงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเห็นเดี๋ยวจะเข้าใจมากขึ้นนะคะส่วนแบบแผนก็คือเห็นไหมคะแบบแผนมีอยู่3แบบแผนข้างล่างนะคะแบบแผนของเหตุการณ์ดำเนินไปแบบแผนของการดำเนินไปของเหตุการณ์นะคะมันมีอยู่3แบบแผนด้วยกันก็คือตามลำดับวัฏจักรแล้วก็หลายรูปแบบนะคะแบบแผนของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะคะถ้าเกิดขึ้นตามลำดับนะก็คือเรามาดูที่แบบแผนก่อนนะไอตัว meaning เดี๋ยวมันจะมานะคะเรามาเริ่มที่แบบแผนก่อนว่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ดำเนินการจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดหมายสุดท้ายอย่างสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆตัวอย่างของความคิดนะคะเซนต์ออกัสตินนะคะเซนต์ออกัสตินก็พูดถึงประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะความเป็นมาก็คือของมนุษย์ก็คือเริ่มเมื่อมนุษย์มีบาปใช่ไหมที่ตกจากสวรรค์ลงมาตกจากสวนเอเดนลงมานั่นนะแล้วก็ดำเนินไปสู่การพ้นบาปนะคะก็จะเห็นว่าประวัติศาสตร์ก็คือการดำเนินการไปสู่ทางรอดจากบาปของมนุษย์นะคะก็มีตั้งแต่มีบุคคลสำคัญในศาสนานะคะเกิดขึ้นใช่ไหมก็มีการพูดถึงอย่างเช่นโมเสสนะคะแล้วก็มาถึงเจสัสนะคะเจสัสคริสต์หรือพระเยซูนะคะพระเยซูก็มาไถ่บาปใช่ไหมโอเคเวลาเราพูดถึงโมเสสใช่ไหมมันคือเราไม่อยากลงลึกกันเนาะแต่ว่าคือฐานะของเขาก็คือมาช่วยให้รอดพ้นจากความทุกข์ยากอะนะคะแต่ของโมเสสเนี่ยมันเป็นความทุกข์ยากจริงๆเนาะก็คือในเรื่องของการ อพยพชาวยิวออกจากการเป็นทาสของอียิปต์นะคะก็ถือว่าเป็นการช่วยให้รอดเป็นการช่วยให้รอดนะคะก็เป็นหนึ่งในเมสไซอาห์นะคะเราไม่อยากไปลงลึกแล้วกันเนาะ Jesus Christ หรือพระเยซูก็เป็นเมสไซอาห์เหมือนกันแต่ว่าลักษณะของพระเยซูก็จะเป็นเรื่องของการไถ่บาปที่นักศึกษาทราบพอจะทราบกันแล้วเนาะเรื่องของการถูกตรึงกางเขนอะไรก็แล้วแต่นะคะนั้นโอเคแล้วก็เป็นประวัติเนาะก็คือมนุษย์มีบาปแล้วก็มีคนมาช่วยไถ่บาปเป็นระยะไปนะคะและท้ายที่สุดในความเชื่อของคริสต์นะคะคนที่ลงมานั่นก็คือตัวพระบุตรเลยนะคะมาในฐานะพระบุตรนะคะแล้วก็มาช่วยไถ่บาปนะคะ
ถ้าเป็นของวอลแตร์นะคะก็คืออันนี้คือตามลำดับใช่ไหมเป็นตัวอย่างแนวคิดตามลำดับนะจุดเริ่มต้นไปถึงจุดหมายปลายทางจุดเริ่มต้นก็คือเชื่อในไสยศาสตร์ไม่ใช้เหตุผลนะคะไปสู่จุดหมายปลายทางคือการแสวงหาความรู้โดยใช้เหตุผลถ้าเป็นตัวอย่างแนวคิดตัวอย่างแนวคิดนะคะของคาร์ล มาร์กซ์ก็คือพูดถึงการผลิตนะที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์การผลิตจะนำมาสู่ชนชั้นทางสังคมนะคะก็คือผู้ปกครองและผู้ถูกปกครองนะคะสังคมเริ่มต้นเนี่ยเป็นสังคมทาสแล้วก็สังคมสุดท้ายที่เขาเสนอไว้นะคะก็คือสังคมแบบคอมมิวนิสต์นั่นเองนะคะน่ะดูสังคมที่เขาว่ามีอะไรบ้างสังคมทาสใช่ไหมก็คือมีการผลิตแบบทาสนะคะแล้วก็แน่นอนชนชั้นก็คือทาสกับนายทาสนะคะมันก็พัฒนาสู่สังคมศักดินานะคะที่มีการผลิตแบบเกษตรกรรมนะคะก็มีชาวนากับคุณนางคุณนางก็ทำไมคะครองพื้นที่ใช่ไหมได้เขาเรียกว่ามีสิทธิ์ครอบครองพื้นที่แล้วก็คนที่จะมาทำงานก็คือเป็นพวกชาวนานะคะมาเพาะปลูกให้ส่วนพอเข้าสู่สังคมทุนนิยมนะคะก็มีการผลิตแบบอุตสาหกรรมนะคะก็มีสองชนชั้นคือนายทุนกับกรรมกรนะเรื่องนี้สังคมที่มาร์กเสนอไว้ว่ามันน่าจะดีเนี่ยนะก็คือสังคมแบบคอมมิวนิสต์นะคะก็คือเป็นการผลิตแบบคอมมูนปัจจัยการผลิตเป็นของส่วนรวมนะคะเพราะฉะนั้นก็มันก็ไม่มีตัวชนชั้นแล้วเห็นไหมที่ผ่านมามีชนชั้นเป็นคู่ๆใช่ไหมทาสนายทาสชาวนาขุนนางนายทุนกรรมกรอะไรก็ไม่มีละทุกคนเท่ากันนะคะเพราะว่าปัจจัยการผลิตเป็นของส่วนรวมแล้วนะคะลงมือทำงานเหมือนกันได้ผลประโยชน์มาก็แบ่งเท่ากันให้เท่าๆกันนะอันนี้ที่พูดมาเนี่ยมันคือตัวอย่างนะคะตัวอย่างแนวคิดที่มีลักษณะเป็นการแบบแผนของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นตามลำดับนะเห็นไหมข้อ1เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ดำเนินการจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดหมายสุดท้ายอย่างสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆอันนี้คือตัวอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะคะประวัติศาสตร์แบบเซนต์ออกัสตินแบบวอลแตร์แบบคาร์ล มาร์กซ์นะคะโอเคนี่คือตัวอย่างนะคะการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แบบตามลำดับนะคะอันนี้คือแบบที่2นะคะเรียกว่าแบบวัฏจักรนะคะก็คือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ดำเนินแบบวนมาสู่จุดเริ่มต้นนะคะดังเช่นสำนวนประวัติศาสตร์ย่อมซ้ำรอยนะคะอันนี้เป็นแนวคิดของทอยบีนะคะทอยบีบอกว่าสังคมมนุษย์น่ะมันเริ่มแบบไร้อารยธรรมนะคะแล้วมันก็จะพัฒนาสู่ความเป็นสังคมที่มีอารยธรรมแล้วก็ในที่สุดแล้วมันก็จะวนลูปกลับมาสู่ไร้อารยธรรมวนไปแบบนี้นะคะก็คือประวัติศาสตร์แบบแผนแบบวัฏจักรนะคะก็คือตามสำนวนประวัติศาสตร์ย่อมซ้ำรอยอันนี้คือตัวอย่างแนวคิดของทอยบีนะคะเรารู้จักสองเหตุการณ์เนาะไม่ได้ยากเลยนะคะเนี่ยก็คือแค่นี้เนาะวนลูปแบบนี้นะคะวัฏจักรนะทีนี้สองแบบแผนเนี้ยนะสองแบบแผนนี้พอเข้าใจเนาะก็คือแบบแผนตามลำดับแหละแบบแผนตามวัฏจักรเนี่ยนะเราก็เก็บไว้ก่อนทีนี้มาพูดถึงความหมายของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มีความหมายเกิดขึ้นอย่างจำเป็นนะคะเราเรียกว่าทฤษฎีนิยตินิยมนะคะก็คือมันถูกกำหนดขึ้นถามว่าถ้าเราเชื่อว่าแบบแผนขอโทษถ้าเราเชื่อว่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มีความหมายและเกิดขึ้นอย่างจำเป็นเราเรียกว่าทฤษฎีนิยตินิยมใช่ไหมทีนี้ไอการคิดแบบนี้มันจะสัมพันธ์อยู่กับแบบแผนทั้งสองแบบที่เรากล่าวไปแล้วก็คือตามลำดับกับวัฏจักรเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างมีความหมายและจำเป็นต้องเกิดขึ้นไอตามลำดับก็แน่นอนใช่ไหมถ้าเรานึกถึงตามลำดับนะก็คือเหตุการณ์ A เกิดขึ้นเพื่อส่งไปสู่เหตุการณ์ B เหตุการณ์ B เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่เหตุการณ์ C เหตุการณ์ C เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่เหตุการณ์ D ด็อกเพราะฉะนั้นแต่ละเหตุการณ์มันมีความหมายและเกิดขึ้นอย่างจำเป็นแน่นอนว่าวัฏจักรก็เหมือนกันเหตุการณ์ A เกิดขึ้นสมมติว่า A คือไร้อารยธรรม B คืออารยธรรมเหตุการณ์ A เกิดขึ้นเพื่อส่งผลไปสู่เหตุการณ์ B และเหตุการณ์ B จะเกิดขึ้นเพื่อส่งผลกลับไปสู่เหตุการณ์ A เนี่ยวนกลับไปอย่างเงี้ยคือวัฏจักรเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มีความหมายเกิดขึ้นอย่างจำเป็นเราเรียกว่าเป็นทฤษฎีนิยตินิยมคือทุกเหตุการณ์มันมีความหมายและเกิดขึ้นอย่างจำเป็นหมายความว่า
มันต้องเกิดขึ้นเพื่อส่งผ่านเหตุการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นคำอธิบายเกี่ยวกับนิยตินิยมมันก็คือแบบแผนทั้งสองแบบแผนนี้นะคะทีนี้มันจะมีแบบแผนแบบที่3ก็คือแบบแผนแบบไร้รูปแบบก็คือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ดำเนินแบบไร้รูปแบบหรือ formlessเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะคะเรียกว่า by chance หรือ coincidence แนวคิดของ J.B. Billery บอกว่าอาณาริยชนตีโรมันนะปรากฏว่าทำให้อาณาจักรโรมันร่มสลายเขาบอกว่าที่มันเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าทายาทไร้ความสามารถและคนดีมีความสามารถมีฝีมือพวกแม่ทัพอะไรก็แล้วแต่ตายไปก่อนคือเนื่องจากว่าลบเป็นเรื่องเป็นราวมากลบมาตั้งแต่อดีตใช่ไหมคือโรมันเรืองอำนาจจนขยายอาณาเขตไปกว้างขวางใช่ไหมซึ่งไอการที่อาณาเขตมันกว้างขวางขนาดนั้นมันก็มีไอหัวไอเมืองที่มันอยู่ไกลๆใช่ไหมมันก็กระด้างกระเดื่องขึ้นมาก็ต้องทำไมฮะก็ต้องยกทัพไปปราบทีนี้ทำกันเป็นเรื่องปกตินะมันก็ทำให้แม่ทัพก็เสียชีวิตไปนะคะระหว่างไปลบตรงนู้นตรงนี้ไปปราบตรงนู้นตรงนี้ทีนี้พอถึงเวลาอ้าวเกิดเหตุว่าทายาทขึ้นครองบัลลังก์ไร้ความสามารถคนดีมีฝีมือตายไปก่อนหน้านั้นแล้วก็เลยทำให้ทำไมคะก็เลยทำให้อาณาจักรล่มสลายถามว่ามันเกิดขึ้นแบบมีความหมายและเกิดขึ้นอย่างจำเป็นไหมมันถูกกำหนดขึ้นไหมมันถูกกำหนดขึ้นไหมเนี่ยเรื่องทายาทไร้ความสามารถคนดีมีฝีมือตายไปก่อนเขาไม่ได้อยากจะให้มันเกิดนะคะแต่ที่มันเกิดเพราะมันเกิดโดยบังเอิญนะคะก็คือย้อนกลับไปดูตรงนี้เนาะตรงนี้อธิบายนี่เพราะฉะนั้นนะไอแบบแผนแบบไร้รูปแบบมันก็เลยคัดค้านทฤษฎีนิยตินิยมเมื่อกี้นะเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เกิดจากเสรีภาพของมนุษย์ประวัติศาสตร์เท่ากับ human actionsมันกำหนดล่วงหน้าไม่ได้ถ้าเขารู้ว่ามันนำมาสู่การที่อาณาจักรจะล่มสลายเขาคงหาทางป้องกันเนาะไม่ให้มันเกิดแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันก็ว่าคนนี้มีชีวิตอยู่พอดีก็แล้วก็ได้เขาเรียกว่ามีสิทธิ์ในการขึ้นครองบัลลังก์ก็ต้องขึ้นไอ้คนเนี้ยก็ถ้ารู้ว่าตัวเองจะตายก็คงไม่ไปออกศึกครั้งนั้นเนาะหรือหาทางป้องกันอะไรก็ได้อะที่จะถ้าศึกครั้งนี้เป็นศึกครั้งสุดท้ายของฉันถ้ารู้ก่อนก็คงหาทางป้องกันถูกไหมครับแต่พอดีว่าไม่ได้รู้ก่อนเพราะว่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์มันเกิดขึ้นโดยบังเอิญมันก็เลยคัดค้านทฤษฎีนิยตินิยมส่วนตรงนี้นะคะคำว่า human action มันคืออะไรมันคือนี่ไงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากเสรีภาพของมนุษย์เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มันเกิดจากเสรีภาพของมนุษย์มันกำหนดล่วงหน้าไม่ได้โดยเฉพาะถ้ามันเป็นเรื่องของความสูญเสียหรือเป็นแง่ลบส่งผลที่มันร้ายอะไรแบบนี้ถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราก็คงจะป้องกันไม่ให้มันเกิดแต่พอดีว่าไม่รู้ล่วงหน้าเพราะนั้นก็เลยทำให้ตรงนี้นะคะที่บอกว่าคัดค้านทฤษฎีนิยตินิยมก็คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นโดยอะไรคะโดยบังเอิญมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างมีความหมายหรือเกิดขึ้นอย่างจำเป็นมันไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อที่จะ A เกิดขึ้นเพื่อที่จะไปสู่เหตุการณ์ B เพราะนั้น A มันต้องเกิดขึ้น B ก็จำเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อไปสู่เหตุการณ์ C และ C ก็ต้องเกิดขึ้นเพื่อมันเดี๋ยวมันจะได้ไปสู่เหตุการณ์ D หรือแบบวัฏจักร A ต้องเกิด B แน่ๆใช่ไหมเพราะ B เดี๋ยวต้องวนกลับมาสู่ A อีกคือมันไม่มีใครเป็นแบบนั้นไงนะคะในความเป็นจริงหมายถึงว่าเหตุการณ์นะคะถ้าเขารู้ว่ามันจะแย่เนี่ยมันจะส่งผลที่เป็นแง่ลบหรือส่งผลที่เกิดความสูญเสียตามมาเขาย่อมหลีกเลี่ยงใช่ไหมคะถ้าคนเราจะรู้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เลยคัดค้านทฤษฎีนิยตินิยมนะคะเพราะว่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยบังเอิญ นะคะนี่คือแบบแผนแบบที่3นะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เรายังไม่พูดถึงmeaning นะคะหรือความหมายของเหตุการณ์เพราะว่าพูดลอยๆมามันเข้าใจยากแต่พอมาอธิบายแบบนี้พอจะเข้าใจแล้วนะคะพอจะเข้าใจแล้วเนาะขอโทษพอจะเข้าใจแล้วเนาะว่าไอ้แบบแผนทางประวัติศาสตร์ไม่ใช่แบบแผนเหตุการณ์หรือ meaning นะคะเกิดขึ้นยังมีความหมายและจำเป็นคืออะไรนะคะตรงนี้โอเคเนาะประเด็นนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะคะก็คืออันนี้จะไม่จะคัดค้านนิยตินิยมส่วน2อันนั้นก็คือก็สัมพันธ์อยู่กับนิยตินิยมทีนี้เรามาดูนะคะนอกจากเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งย้อนไปตรงนี้นิดนึงนอกจากเชิงวิเคราะห์แล้วนะ
นอกจากประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ซึ่งมันก็คือ2ประเด็นที่เราพูดจบไปแล้วความหมายของเหตุการณ์กับแบบแผนทางประวัติศาสตร์สอนแค่ไหนมีเอกสารขึ้นบนจอแค่ไหนออกข้อสอบแค่นั้นนะคะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะออกแค่นั้นนะคะจะไม่ออกอะไรที่แบบโอ้แบบหนังสือไม่ได้เปิดดูเลยแต่แบบจะไปออกในหนังสือก็ไม่ใช่นะคะออกตามที่สอนตามที่บรรยายแล้วก็ที่มีข้อความขึ้นบนจอนะคะแล้วเป็นสไลด์ที่นักศึกษาเห็นนี่แหละแล้วอะไรที่พูดบ่อยๆเนี่ยมันก็น่าพูดบ่อยๆย้ำแล้วย้ำอีกมันก็น่าจะนำไปสู่การออกข้อสอบถูกไหมคะอ่ะทีนี้เราเข้าใจแล้วเรามาดูปรัชญาประวัติศาสตร์เชิงวิจารณ์เขาวิจารณ์อะไรเขาวิจารณ์ว่าประวัติศาสตร์มันเป็นศาสตร์ปรนัยแบบวิชาวิทยาศาสตร์ได้ไหมวิชาวิทยาศาสตร์เป็นไงบอกเป็นศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์ศึกษาอย่างเป็นกลางไม่มีอคติตรงไปตรงมาเช่นศึกษาน้ำนะถ้าวิทยาศาสตร์จะศึกษาน้ำก็อธิบายเหตุการณ์ด้วยกฎหรือทฤษฎีเช่น 1. น้ำเดือดเมื่อร้อนที่ความร้อน100องศาเซลเซียสน้ำในกาลนี้เป็นน้ำนะ 2. นะคะน้ำในกาลนี้เป็นน้ำ 3. น้ำในกาลนี้จะเดือดเมื่อ100องศาเซลเซียสก็อธิบายตรงไปตรงมาแบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเป็นประวัติศาสตร์ล่ะเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ไหมนะคะที่นักประวัติศาสตร์จะศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นกลางหรือปราศจากอคติเช่นถ้าเราจะไปศึกษาฮิตเลอร์นะนักประวัติศาสตร์ก็ลองอธิบายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ด้วยกฎหรือทฤษฎีแบบวิทยาศาสตร์อะแบบอธิบายน้ำเมื่อสักครู่อะก็คือข้อหนึ่งใครก็ตามที่มีชีวิตแบบ A จะเป็นผู้นำแบบแข็งกร้าวนะฮิตเลอร์มีชีวิตแบบ A เพราะฉะนั้นฮิตเลอร์ก็คือข้อ3ฮิตเลอร์จึงเป็นผู้นำแบบแข็งกร้าวอธิบายแบบนี้ได้ไหมเหมือนอธิบายน้ำเมื่อสักครู่นะมาดูความคิดเห็นของนักปรัชญานะคะนี่กลุ่มปฏิฐานนิยมนะคะหรือกลุ่ม logicalprosivist นะคะมี Morris Cohen นะคะ Karl Popper Carl G. Hempel นะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นนักปรัชญาสายวิทยาศาสตร์นะคะเขายืนยันว่าทำได้นะคะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องคาดการได้นำน้ำมาต้มก็สามารถคาดการได้ว่าต้องเดือดเพราะฉะนั้นถ้ามีคนมีชีวิตแบบ A เกิดขึ้นอีกก็คือมีประสบการณ์ชีวิตภูมิหลังอะไรเหมือนฮิตเลอร์ในอดีตเลยเราก็จะมีฮิตเลอร์อีกคนเกิดขึ้นมานะคะนักประวัติศาสตร์ต้องพยายามพัฒนาการอธิบายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ให้เป็นวิธีวิทยาศาสตร์คืออธิบายแบบไม่ต้องใส่สีตีไข่เลยอธิบายตรงไปตรงมานะนั้นกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มปฏิฐานนิยมนะเป็นนักปรัชญา3คนอย่างที่กล่าวไปนะคะจริงๆก็ไม่เคยถามสักทีแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรดูไปนะคะก็ดูไปเผื่อว่ามันจะต้องแบบข้อสอบมันต้องปรับปรุงนู่นนี่ก็เป็นไปได้ก็คุ้นชื่อไว้หน่อยนะคะ3คนนะคะแต่ที่แน่ๆคือปฏิฐานนิยมกลุ่มปฏิฐานนิยมยืนยันว่าทำได้นะคะอธิบายแบบกฎวิทยาศาสตร์ได้นะคะอธิบายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะลองมาดูนักจิตนิยมนะคะรายชื่อมาเป็นแผงเลยนะคะวิลเฮมดิลตี้นะคะแล้วก็เฮนริกริเกิร์ตอาร์จีคอลลิงวูดและอิไซอาห์เบอร์ลิน4คนบอกว่าไม่ได้ประวัติศาสตร์ไม่สามารถเป็นวิทยาศาสตร์ได้เห็นข้างบนนะคะเขาเป็นนักจิตนิยมเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีแนวคิดแบบจิตนิยมเดี๋ยวดูนะประวัติศาสตร์กำลังศึกษามนุษย์นะคะและมนุษย์ต่างจากวัตถุมนุษย์มีจิตมนุษย์เป็นอิสระเพราะฉะนั้นคน2คนมีประวัติแบบเดียวกันแต่ทำต่างกันก็ได้ถูกไหมคะดูแบบง่ายๆเลยก็คืออย่างเรากับพี่น้องเราอะนะคะเรากับพี่น้องเราพ่อแม่คนเดียวกันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันสภาพแวดล้อมเดียวกันเลยเรากับพี่น้องเราเหมือนกันไหมหมายถึงคำว่าเหมือนในที่นี้คือรสนิยมนะความชอบนิสัยใจคอเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเป๊ะ 100% ไหมก็ไม่เหมือนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มน่าคิดเนาะมนุษย์มีจิตมนุษย์เป็นอิสระคน2คนมีประวัติแบบเดียวกันแต่ทำต่างกันก็ได้ประวัติศาสตร์ใช้วิธีวิทยาศาสตร์ไม่ได้ดังนั้นประวัติศาสตร์ใช้วิธีวิทยาศาสตร์ไม่ได้ตัดคำว่าต้องออกก็ได้นะคะเพราะว่า
เวลาพูดแล้วจะงงเองนะเพราะประโยคมันจะแปลกๆประวัติศาสตร์ใช้วิธีแบบวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะคะวิทยาศาสตร์ศึกษาวัตถุซึ่งถ้าเป็นวัตถุประเภทเดียวกันก็จะเหมือนกันนำน้ำจากสองแหล่งมาต้มก็คือให้มันเกิดความร้อนที่100องศาเซลเซียสมันก็เปลี่ยนสถานะใช่ไหมจากของเหลวเป็นไออันนั้นคือวัตถุนะคะถึงแม้น้ำมันจะมาจากสองแหล่งนะต่างสถานที่กันทีนี้มาดูนะคะมาดูคำอธิบายของคนนี้ R.G. Collingwood นะคะในฐานะนักจิตนิยมนะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เกิดจากปัจจัยภายในก็คือการตัดสินใจของมนุษย์นะการเข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ต้องเน้นที่ปัจจัยภายในก็คือไปดูเหตุผลและการตัดสินใจของคนคนนั้นไม่ใช่อธิบายโดยอ้างกฎทั่วไปแบบน้ำเดือดเมื่อร้อยองศาเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไออะวิธีการก็คือให้จัดฉากหรือจำลองสถานการณ์เดิมขึ้นมาอีกครั้งนะคะแล้วก็จำลองดูว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์นั้นจะตัดสินใจอย่างไรเรียกว่าเป็นวิธีคิดอีกครั้งหรือ rethinking เขาให้ความสำคัญกับปัจจัยภายในก็คือการให้เหตุผลและการตัดสินใจเห็นไหมคะถ้าอยากจะรู้จริงๆก็คือจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะเรียนรู้นะเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ส่วนคนนี้นะคะอิสไซอาห์เบอร์ลินบอกว่าเป็นนักจิตนิยมเหมือนกันบอกว่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เกิดจากการตัดสินใจโดยอิสระของมนุษย์นะคะการกระทำของมนุษย์จึงสามารถถูกตัดสินเชิงจริยธรรมได้หมายความว่าอะไรคะหมายความว่าการกระทำของมนุษย์มันสามารถเขาเรียกว่ามันสามารถบ่งคุณค่าได้ดีไม่ดีเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรนักประวัติศาสตร์จึงจำเป็นต้องใช้ถ้อยคำบ่งคุณค่าคือการตัดสินใจประเมินค่าการกระทำเมื่อกี้ที่พูดไปเหมาะไม่เหมาะดีไม่ดีควรไม่ควรการอธิบายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์จึงไม่สามารถปราศจากคำประเมินค่าได้มันก็เลยมีคำพวกนี้หลุดออกมาเนาะเราเรียกฮิตเลอร์ว่าฆาตกรอันนี้คือการประเมินแล้วใช่ไหมว่าการกระทำของเขาถูกไหมฮะไอ้โฮโลคอสต์ที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรชาวยิวแล้วนั่นน่ะนะคะมันก็เลยมีคำนี้ออกมาใช่ไหมเรียกฆาตกรแต่ทางฝั่งของปฏิฐานนิยมบอกว่ามันไม่ควรอ่ะมันควรจะอธิบายหรือกล่าวถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แบบตรงไปตรงมาอย่าไปใส่เรื่องของอคติประเมินคุณค่าการกระทำเขาไม่ใช่อะไรอ่ะแบบชอบไม่ชอบอะไรมันก็จะสะท้อนออกมาจากตรงนั้นคือพูดเหมือนกับพูดเรื่องน้ำเดือดมาร้อยองศาเลยเราคงไม่บอกว่าน้ำแหล่ง A เราชอบมากแล้วมันก็คงจะเดือดเร็วกว่ามันเปลี่ยนสถานะก่อนที่มันจะถึงร้อยองศาอะไรเงี้ยเราคงไม่มีการอธิบายแบบนั้นในเชิงวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ชอบน้ำอะไรถูกไหมเราก็แค่ศึกษาตรงไปตรงมาว่าเฮ้ยถ้ามันความร้อนถึงระดับนี้มันจะเปลี่ยนสถานะนะถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของคนเนี่ยเห็นไหมเขาก็บอกว่าเฮ้ยคนน่ะมันมีการกระทำที่เป็นการตัดสินใจของคนคนนั้นเองเพราะฉะนั้นมันประเมินคุณค่าในเรื่องของจริยธรรมได้มันก็เลยทำให้มีการเรียกบุคคลในอดีตด้วยคำนู้นคำนี้อย่างเช่นเรื่องฮิตเลอร์ที่เรายกตัวอย่างนะคะแล้วประโยคสุดท้ายบอกว่าประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะคะสาเหตุอื่นๆนะคะที่ทำให้ประวัติศาสตร์ไม่เป็นปรนัยนะคะก็มีตั้งแต่อะไรคะประวัติศาสตร์ถูกสร้างหรือ making history นะคะบอกว่าประวัติศาสตร์ถูกรายงานโดยผ่านการเลือกของนักประวัติศาสตร์อย่างจำเป็นคือหมายความว่าอะไรก็คือหมายความว่านักประวัติศาสตร์ไปค้นคว้าจากอะไรก็แล้วแต่เนาะจะบันทึกจดหมายเหตุอะไรต่ออะไรก็แล้วแต่ที่มันถูกบันทึกไว้แล้วเขาก็ทำไมคะเขาไม่ได้รายงานทุกไม่ได้รายงานทุกเรื่องแต่ตัดสินใจรายงานในเรื่องที่ตนคิดว่าสำคัญก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เนี่ยนักประวัติศาสตร์ไม่ได้เอามารายงานไม่ได้เอามาศึกษาทั้งหมดแต่ทำไมฮะแต่เลือกมาแล้วว่าประเด็นเนี้ยประเด็นนี้น่าสนใจคนน่าจะชอบหรือประเด็นนี้น่าสนใจน่าเอาไปขยายความเพิ่มไปศึกษาเพิ่มหมายความว่ามันผ่านการตัดสินใจเลือกมาแล้วนะคะ
ประวัติศาสตร์จำเป็นต้องขึ้นกับการตัดสินใจเนี่ยคนที่ไปค้นข้อมูลมันต้องเริ่มจากค้นข้อมูลใช่ไหมแล้วเราจะเห็นว่าเหตุการณ์เดียวกันนักประวัติศาสตร์ก็อาจเขียนต่างกันก็ได้มันเริ่มไม่เป็นตั้งแต่ว่าตอนที่นักประวัติศาสตร์ไปค้นคว้าข้อมูลแล้วอะเพราะมันผ่านการเลือกแต่ขณะที่เราศึกษาวิทยาศาสตร์แบบที่คุณผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์มามันเลือกได้ไหมเวลาเราต้องทำเราต้องทดลองใช่ไหมสมมติว่าอาจารย์ให้โจทย์มาว่าวันนี้เราทำการทดลองนี่เราก็ต้องเขียนสมมติฐานเขียนผลการทดลองเขียนวิธีเขียนผลแต่เราสามารถที่จะไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนั้นดีกว่าอะไรอย่างนี้ได้ไหมคือแบบถ้าเราใส่สารนี้ไปมันให้สีไม่สวยเราลองใส่สารนี้ไปดีกว่าสีสวยส่วนอาจารย์จะสั่งงานอะไรเรื่องของอาจารย์แต่ว่าฉันไม่ชอบสารสีนี้ฉันเอาสารเคมีสีนี้เพราะมันให้สีที่สวยกว่าคือเราก็ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นถูกไหมเพื่อที่จะได้เราจะได้เรียนรู้ว่าการที่สารนี้บวกกับสารนี้มันจะเกิดมาเป็นอีกสารหนึ่งสมมตินะอันนี้ก็ไม่ได้เรียนสายวิทย์มาเราก็ต้องทำตามนั้นนะเพื่อที่ได้ผลมันออกมาแต่เราไม่ได้มาเลือกเพราะมันสวยหรือไม่สวยใช่ไหมสีของสารเคมีนั้นอ่ะอันนี้คือวิทยาศาสตร์มันก็ศึกษาวัตถุไงมันก็ตรงไปตรงมาแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไอเนี้ยนะมันเป็นวิทยาศาสตร์ได้เหรอนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าขนาดแค่ตอนที่นักประวัติศาสตร์ไปค้นคว้าข้อมูลยังต้องผ่านการเลือกมาก่อนเลยว่าเรื่องนี้น่าสนใจเรื่องนี้ไม่น่าสนใจไม่เขียนถึงดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็มีการตีความอีกมีการตีความมีการให้คุณค่าอีกเพราะฉะนั้นเหตุการณ์เดียวกันนักประวัติศาสตร์อาจเขียนแตกต่างกันก็ได้นะคะนี่ก็คือมันเริ่มจะไม่เป็นวิทยาศาสตร์ได้แล้วตั้งแต่ตอนนี้นะคะอันนี้เป็นแบบลายมือแล้วแบบแผนของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็สรุปนะนี่สรุปนะก็มีแบบตามลำดับนะคะเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ดำเนินจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดหมายสุดท้ายอย่างสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆนะคะส่วนวัฏจักรก็คือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ดำเนินแบบวนมาสู่จุดเริ่มต้นส่วนแบบแผนที่3ก็คือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ดำเนินแบบไร้รูปแบบนะคะขอโทษแบบไร้รูปแบบนะคะทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะคะความหมายของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นะคะเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีความหมายก็คือเกิดขึ้นอย่างจำเป็นมันคือทฤษฎีนิยตินิยมนั่นแหละก็คือว่าเหตุการณ์นั้นมันถูกกำหนดขึ้นก็จะเห็นว่านิยตินิยมนั้นสัมพันธ์อยู่กับแบบแผนตามลำดับกับวัฏจักรนะคะส่วนแบบแผนแบบไร้รูปแบบนั้นคัดค้านทฤษฎีแบบนิยตินิยมเพราะว่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างอิสระจากการตัดสินใจของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นมันเลยคะมันเกิดขึ้นโดยบังเอิญนะสุดท้ายหน้าสุดท้ายนะคะปรัชญาประวัติศาสตร์เชิงวิจารณ์บอกว่าประวัติศาสตร์เป็นศาสตร์ปรนัยแบบวิชาวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่นะคะนี้เชิงวิจารณ์บอกว่าศึกษาเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นกลางหรือปราศจากอคตินะคะก็คือพยายามเสนอมาว่าถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องศึกษาแบบเป็นกลางแล้วก็ปราศจากอคตินะคะอธิบายเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ด้วยกฎหรือทฤษฎีนอกจากนั้นยังมองว่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่องคาดการได้แต่ถ้าเป็นแนวคิดของนักจิตนิยมจะเห็นว่าประวัติศาสตร์ไม่สามารถเป็นวิทยาศาสตร์ได้นะคะประวัติศาสตร์กำลังศึกษามนุษย์นะคะมนุษย์มีจิตและเป็นอิสระนะคะเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เกิดจากการปัจจัยภายในนะคะก็คือการตัดสินใจอธิบายโดยอ้างกฎทั่วไปไม่ได้เหมือนเนี่ยน้ำเดือดมา100องศาเซลเซียสมันไม่ได้นะคะเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เกิดจากการตัดสินใจโดยอิสระของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นการกระทำของมนุษย์จึงสามารถถูกตัดสินเชิงจริยธรรมได้สุดท้ายก็คือมีมันตกไปเนาะนักประวัติศาสตร์มีการใช้ถ้อยคำบ่งคุณค่านะคะก็คือการตัดสินใจประเมินค่าของการกระทำนะคะประวัติศาสตร์ถูกสร้างก็คือมันถูกรายงานโดยผ่านการเลือกของนักประวัติศาสตร์อย่างจำเป็นนะคะไอ้ที่วงเล็บสุดท้ายมันคือตกขอบไปนะคะรายงานในเรื่องที่คิดว่าสำคัญนะคะประวัติศาสตร์จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเพราะฉะนั้นการเลือกและการตัดสินใจนำมาเสนอนั่นแหละมันก็ไม่สามารถเป็นวิทยาศาสตร์ได้แล้วใช่ไหมคะเพราะว่า
เราจะไม่ทำอะไรในลักษณะอย่างนี้กับวัตถุที่เราศึกษาแบบวิทยาศาสตร์นะคะสุดท้ายก็คือพูดถึงมันคือประวัติศาสตร์ถูกสร้างหรือ making history นั่นเองนะคะอันนี้ก็จบแล้วนะคะปรัชญาประวัติศาสตร์ก็นักศึกษาอย่างที่บอกนะคะว่าไอ้ที่ไม่ออกสอบใช่ไหมพุทธ เดี๋ยวนะสุนทรียศาสตร์นะคะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพุทธธรรมกับการพัฒนาชีวิตนะสามบทนี้ไม่ออกนะคะที่เหลือก็คือออกทั้งหมดคือ100ข้อนะคะปรนัย100ข้อแล้วก็อะไรที่มันปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการบรรยายรวมถึงการบรรยายนะด้วยคำพูดนี่แหละนะมันก็จะนำไปสู่การออกข้อสอบส่วนอะไรที่ไม่ได้พูดถึงเลยก็ไม่นำมาออกนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลตรงจุดนั้นข้อสอบมันจะมีในส่วนของที่เป็นทั้งการวัดความเข้าใจและวัดความจำซึ่งการวัดความเข้าใจเนี่ยมันจะอยู่ในพาร์ทแรกซะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือในเรื่องของอภิปรัชญาญาณวิทยาแล้วก็จริยศาสตร์อันนี้จะวัดความเข้าใจนะคะมันก็เลยต้องวิเคราะห์หน่อยนะคะวิเคราะห์โจทย์วิเคราะห์ตัวเลือกหน่อยส่วนวัดความจำนะมันก็ได้แก่อะไรอะประวัติปรัชญาตอนแรกเนาะที่เราแบ่งตามยุคอะไรนั่นน่ะนะคะแบ่งตามยุคแบ่งตามเนื้อหาที่เราถามว่าเนื้อหาของปรัชญาคืออะไรเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นวัดความจำวัดความจำแต่ว่าไม่ได้จ๋า 100% เนาะมันก็คือต้องมีเข้าใจบ้างแหละแต่ไอที่ดูจะเป็นวัดความจำซะเยอะนะคะก็คือปรัชญาประยุกต์ทั้ง4หัวข้อนะคะหมายความว่าไปเจอคีย์เวิร์ดนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำมาสู่การตอบคำถามได้เลยนะคะโอเคคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะคะในการมาทบทวนแล้วก็เน้นแบบนี้ให้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็ขอให้นักศึกษาโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ